ไม่ขึ้นอ่ะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสสลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอิวัลมุรซะลีนวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บีอัจมาอีนกอลลาร็อบบิชรอห์ลีซอดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะฮลุลอุกดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับก็ขอต้อนรับนักศึกษาทุกคนเข้าสู่บรรยากาศรูปแบบของการเรียนรู้อิสลามในรูปแบบใหม่นะครับในเรื่องของใช้สื่อมีเดียเข้ามามีส่วนในเรื่องของการเรียนการสอนนะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับในช่วงของที่เราได้มีการไลฟ์บรรยายนะครับจากทั้งอาจารย์ทั้งสองท่านทั้งท่านอาจารย์บรรจงแล้วก็อาจารย์สุไลมานนะครับในการเรียนรู้ในช่วง1เดือนที่ผ่านมาแล้วก็ในช่วงเวลานี้เองนะครับก็เป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดที่จะได้พูดคุยกับเรื่องราวเกี่ยวข้องกับการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนซึ่งในสัปดาห์หน้าแล้วนะครับที่ในเดือนรอมฎอนนั้นกำลังจะเข้ามาสู่เราอีกครั้งหนึ่งนะครับมีข้อปฏิบัติซึ่งในวันนี้ครับก็จะเป็นการเสวนาวิชาการออนไลน์นะครับซึ่งในส่วนของอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับก็เป็นอาจารย์ที่เราคุ้นเคยกันดีในเรื่องของการเรียนการสอนครับก็ขอต้อนรับทุกท่านก็คือท่านได้พูดคุยนะครับในส่วนตรงนี้กับทางท่านอาจารย์ท่านจึงบินกาซันประธานโครงการอบรมผู้สันติอิสลามวิทยาสันติชนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมครับอาจารย์บรรจงครับท่านรอมุลลาครับผมอีกท่านอีกท่านหนึ่งครับอาจารย์สุลิมานบุญชมนะครับอัสสลามุอะลัยกุมครับอาจารย์ครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับนะครับทั้งสองท่านนะครับก็อยู่ในส่วนของการไลฟ์สดเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของตรงนี้ก็ต้องเรียนให้นักเรียนให้ทราบกันนะครับว่านักเรียนเองสามารถที่จะเขียนข้อคำถามนะครับในส่วนของความเข้าใจนะครับในเรื่องของการถือศีลบางคนเองเป็นนักเรียนใหม่นะครับก็จะถือศีลครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งแรกเป็นปีแรกบางคนก็มีความคุ้นชินนะครับได้ถือกันมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าสำหรับข้อปฏิบัติอะไรอย่างด้วยกันที่สำหรับนักเรียนใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สนใจอิสลามมุลัฟนะครับหรือผู้ที่อยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอิสลามโดยเฉพาะในเรื่องของเดือนรอมฎอนในครั้งนี้นะครับก็สามารถที่จะเขียนข้อคำถามได้นะครับในโพสต์นะครับความคิดเห็นในอินบ็อกซ์เข้ามาแล้วเราก็จะได้หยิบประเด็นคำถามนั้นมาสอบถามทางท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับทุกปีจะมีการถือศีลอดครับแล้วก็ในส่วนของเดือนรอมฎอนเองนะครับก็ก่อนจะเข้าในส่วนของการถือศีลอดนะครับก็จะเป็นเหมือนกับธรรมเนียมปฏิบัติที่เราควรที่จะมาพูดคุยกันก่อนนะครับหรือมาแนะนำข้อปฏิบัติต่างๆมุสลิมเก่ามุสลิมเดิมหรือคนที่เคยถือศีลแล้วตรงนี้ไม่น่าห่วงครับแต่สำหรับในส่วนของผู้ที่เป็นมุสลิมใหม่หรือผู้ที่ถือศีลในปีนี้เป็นปีแรกอาจจะมีข้อคำถามข้อสงสัยมากมายทีเดียวแต่ว่าโอกาสของเราที่ได้มาเจอกันในมูลนิธินี้ในส่วนของโรงเรียนนี้ก็อาจจะเป็นไปได้พูดได้ว่าในขณะนี้อาจจะไม่สะดวกนะครับก็เป็นว่าในลักษณะนี้มาพูดคุยกันโดยกับผมเองก็จะเป็นผู้ที่ได้นำคำถามจากนักเรียนมาถ่ายทอดนะครับมาสอบถามกับทางท่านอาจารย์ทั้งสองท่านระยะเวลาต่อจากนี้ไปครับระยะเวลาประมาณชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงก็จะได้มีการพูดคุยกันในเรื่องของศาสนาเสวนาวิชาการต้อนรับรอมฎอนฮิจรัตศักราช1441ในเบื้องต้นครับอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์บรรจงครับในส่วนของความสำคัญของเดือนรอมฎอนนะครับอาจารย์ครับความสำคัญของเดือนรอมฎอนเนี่ยในบทบัญญัติของศาสนาเป็นมายังไงบ้างครับอาจารย์ครับสวัสดีครับมรดกตุลาบัตรการนะครับเดือนรอมฎอนถือว่าเป็นเดือนที่สำคัญที่สุดในรอบปีปฏิทินจุลศักราชนะครับเพราะว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนที่อัลลอฮฺใช้ประทานคัมภีร์ของพระองค์มายังมนุษยชาติเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตครับก็การประทานคัมภีร์ก่อนคัมภีร์กุรอานเนี่ยก็ใช้เวลาในเดือนรอมฎอนไม่ว่าจะเป็นคัมภีร์ซูฮุฟคัมภีร์ตารอดคัมภีร์ซะบูร์คัมภีร์อินจีลนะครับทุกคัมภีร์ที่อัลเลาะห์ได้ประทานให้แก่นบีถูกประทานมาในเดือนรอมฎอนนะครับงั้นเดือนรอมฎอนจึงเป็นเดือนแห่งการประทานคัมภีร์ซึ่งถือว่าเป็นการประทานแนวทางในการดําเนินชีวิตนั่นเนื่องจากว่ามนุษย์เนี่ยนะครับเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ที่สร้างชีวิตดังนั้นมนุษย์เนี่ยจําเป็นที่ต้องมีคู่มือการใช้ชีวิตนะครับเหมือนกับว่ามนุษย์ไม่ได้สร้างรถยนต์เมื่อมนุษย์จะใช้รถยนต์
มนุษย์ก็จำเป็นที่ต้องมีคู่มือหรือว่าเรียนรู้การใช้รถยนต์เพื่อความปลอดภัยเพื่ออายุการใช้งานของรถยนต์จะได้ยาวนานนะครับชีวิตก็เช่นกันนะครับมนุษย์เป็นสร้างชีวิตนะครับทั้งด้านร่างกายแล้วก็วิญญาณนั้นมนุษย์จึงไม่รู้วิธีการใช้ชีวิตเพราะนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูผู้สร้างชีวิตมนุษย์มาพระองค์ก็ประทานแนวทางการใช้ชีวิตนะครับเป็นคู่มือการใช้ชีวิตเป็นแผนที่บอกทางในการดำเนินชีวิตไปพร้อมๆกันนะครับให้แก่มนุษย์ชาติผ่านทางนบีต่างๆเพราะนั้นเดือนรอมฎอนจึงเป็นเดือนที่มีความสำคัญนะครับแต่ว่าเมื่ออัลลอฮ์ประทานแนวทางในการดำเนินชีวิตในรูปของคัมภีร์ให้มาแล้วเนี่ยนะครับถ้าหากว่ามนุษย์เนี่ยไม่ปฏิบัติหรือว่าไม่กลัวผู้ที่ออกกฎหมายผู้ที่ประทานแนวทางเนี่ยแล้วไม่ปฏิบัติตามแนวทางในการดำเนินชีวิตครับมันก็จะมนุษย์จะไม่ได้รับผลประโยชน์เองนะครับเหมือนกับเรามีกฎหมายแหละแต่ว่าผู้คนเนี่ยไม่กลัวกฎหมายไม่ปฏิบัติตามกฎหมายฉะนั้นมันก็เหมือนกับไม่มีกฎหมายเพราะไม่มีกฎหมายมันก็เกิดความไร้ระเบียบมันก็มีปัญหาเกิดขึ้นในสังคมฉันใดก็ฉันนั้นนะครับเพื่อให้มนุษย์เนี่ยได้มีความเกรงกลัวกฎหมายและปฏิบัติตามกฎหมายด้วยความยินยอมพร้อมใจไม่ใช่โดยการถูกบังคับฉะนั้นอัลเลาะห์ก็เลยจึงให้มีการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับเพื่อที่ว่ามนุษย์เนี่ยนะครับจะได้เกิดความยำเกรงเพราะว่าจุดประสงค์การถือศีลอดเนี่ยเพื่อให้เกิดความยำเกรงพระผู้เป็นเจ้าปฏิบัติตามคำบัญชาของพระองค์แล้วก็เมื่อปฏิบัติตามคำบัญชาของพระองค์แล้วเนี่ยประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นกับมนุษย์เองผู้ศรัทธาทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเพราะนั้นเดือนรอมฎอนก็จึงเป็นเดือนที่มีความสำคัญสำหรับคนมุสลิมทั่วโลกครับครับผมก็เห็นภาพนะครับว่าในเรื่องความสำคัญเนี่ยหลักใหญ่ใจความเลยนะครับที่ได้มีการบัญญัติไว้ในอัลกุรอานก็คือในเรื่องของเป็นเดือนแห่งการประทานคัมภีร์อัลกุรอานลงมาแล้วก็หลากหลายความสำคัญเกิดขึ้นในเดือนนี้เป็นเดือนที่สะสมภาคผลความดีนะครับในเรื่องของผลบุญต่างๆก็จะได้มีการทวีคูณขึ้นในเดือนนี้เช่นเดียวกันในข้อปฏิบัตินะครับทีนี้ในส่วนของการปฏิบัตินะครับในการถือศีลอดนะครับรูปแบบต่างๆที่ได้บัญญัติไว้ในอัลกุรอานที่บอกว่ามีมาในก่อนหน้านี้แล้วในบรรดาศาสนาท่านก่อนๆเนี่ยอาจจะมีแนวปฏิบัติที่แตกต่างกันในบางศาสนาเองก็จะมีในส่วนของข้อปฏิบัตินะครับอาจจะถือศีลอดไม่เด็กเหมือน30วันในลักษณะของเราในยุคของนบีมุฮัมมัดในปัจจุบันนี้ในส่วนของการถือศีลอดก็จะมีในส่วนของรูปแบบที่แตกต่างกันไปแต่หลักความเชื่อเดียวกันก็คือในเรื่องของหลักอะกีดะห์ในเรื่องของความศรัทธาการอีมานต่ออัลเลาะห์องค์เดียวนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะหนึ่งที่เห็นได้ภาพเพราะว่าในเรื่องความศรัทธานั้นในเรื่องของการยึดมั่นในหลักเตาฮีดอะกีดะห์ตรงนี้นะครับเพียงแต่ว่าหลักการปฏิบัติก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับทีนี้มาเรียนถามทางท่านอาจารย์สุไลมานครับว่าข้อปฏิบัติในเรื่องการถือศีลอดนะครับเราเคยได้ยินกันมาหรือเรามีการปฏิบัติกันมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงดดื่มงดกินงดเสพแล้วนะครับในเรื่องของการใช้ชีวิตปัจจุบันที่พูดได้ว่าแตกต่างจากในช่วงของก่อนเดือนรอมฎอนจริงๆแล้วในส่วนของการปฏิบัติจริงๆหลักใหญ่ใจความข้อปฏิบัติในการถือศีลอดเนี่ยครับอาจารย์เป็นยังไงครับอาจารย์ครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุนะครับในเรื่องของการถือศีลอดแล้วไม่ใช่เฉพาะแค่ในสมัยของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับก่อนหน้านี้ได้มีบันทึกในหลักฐานต่างๆว่าบรรดานบีก่อนหน้าก็มีการถือศีลอดเช่นในสมัยของนบีดาวูดซึ่งท่านร่างกายแข็งแรงมากนบีดาวูดเนี่ยถือศีลอดโดยการอดอาหารเหมือนคล้ายๆเหมือนกับที่เราถือศีลอดนี่แหละแต่ว่าช่วงระยะเวลาคือท่านถือศีลอดวันเว้นวันวันนี้ถือพรุ่งนี้ใช้ชีวิตตามปกติวันถัดไปก็ถือศีลอดเป็นอย่างนี้นี่คือวิถีชีวิตการถือศีลอดของนบีดาวูดในส่วนของนบีมูซาในบันทึกประวัติศาสตร์ก็บอกว่ามีการถือศีลอดเหมือนกันและก็บรรดาลูกหลานของอิสราเอลก็ถือศีลอดนะมี 2-3 วันเช่นวันทิชฮิสคือวันที่นบีมูซาพาบรรดาลูกหลานอิสราเอลพ้นจากการถูกไล่ล่าสังหารเมื่อพ้นปลอดภัยแล้วเนี่ยนะครับพอถึงช่วงเวลานั้นก็จะมีการถือศีลอดเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเดือนมุฮัรรอมวันที่9นะครับหรือวันที่10จากในประวัติศาสตร์เนี่ยนบีเมื่อเดินทางไปที่มะดีนะห์ก็พบว่ามีอะห์ลุลกิตาบเนี่ยเคยถือศีลอดแบบนี้นบีก็ถามว่าเป็นแนวปฏิบัติของใคร
นะครับชาวอะห์ลุลกิตาบก็บอกว่านบีมูซาปฏิบัติในสิ่งเหล่านี้เอาไว้เพราะนั้นก็เป็นเรื่องของการถือศีลอดที่มีมาแต่ก่อนหน้านี้นะครับรวมทั้งเรื่องของนบีอีซาก็เช่นกันก็มีลักษณะของที่มีบทบัญญัติแต่ว่าระยะเวลานะครับความยาวนานในเรื่องของการถือศีลอดนั้นอาจจะแตกต่างกันทีนี้พอมาถึงในสมัยของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับก็ในเริ่มต้นฮิจเราะห์ศักราชนะครับปีที่3นะครับปีที่2ปีที่3เนี่ยบทบัญญัติของการถือศีลอดเริ่มขึ้นเพราะนั้นการถือศีลอดที่เป็นรูปแบบณปัจจุบันที่ให้งดการกินการดื่มและอารมณ์ความต้องการฝ่ายต่ำต่างๆนะครับเริ่มตั้งแต่แสงอรุณขึ้นนะครับไม่ใช่ดวงอาทิตย์ขึ้นนะครับแสงเริ่มขึ้นมาคือเข้าฟยัตจนกระทั่งดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านะก็ถือว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่ถูกกำหนดให้ประชาชาติของนบีมูฮัมมัดเนี่ยปฏิบัติศาสนกิจในช่วงเวลานี้และมีในรอบปีเนี่ยมีแค่1เดือนเท่านั้นคือเดือนที่ก้าวตามปฏิทินอาหรับที่เรียกว่าเดือนรอมฎอนอันนี้คือวิถีของการปฏิบัติซึ่งมาในยุคของท่านนบีมูฮัมมัดซึ่งอาจจะมีบางส่วนคล้ายคลึงกันและบางส่วนแตกต่างกันกับนบีอื่นๆนะครับนี่ก็คือเรื่องราวของการถือศีลอดที่มีมาแต่ก่อนจนถึงยุคของเราในปัจจุบันนี้ครับครับผมนักเรียนที่กำลังรับชมอยู่นะครับขณะนี้เองเรากำลังไลฟ์สดนะครับในเสวนาวิชาการออนไลน์นะครับซึ่งก็มีการพูดคุยกันนะครับระหว่างกับผมเองแล้วก็ตัวท่านอาจารย์สุเลมานแล้วก็อาจารย์บรรจงนะครับในเรื่องราวของการต้อนรับเข้าสู่เดือนรอมฎอนฮิจเราะห์ศักราช1411ซึ่งจะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงของตรงนี้เองนะครับกำหนดของท่านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้กำหนดให้บรรดามุสลิมนะครับหรือในส่วนของผู้นำชุมชนต่างๆได้ดูดวงจันทร์กันในค่ำคืนวันพฤหัสนะครับที่23นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเห็นด้วยแล้วก็จะได้มีการถือศีลต่อไปแต่ในเรื่องของการถือศีลในปีนี้เนี่ยดูเหมือนจะค่อนข้างพิเศษกว่าทุกๆปีที่ผ่านมานะครับทั้งอาจารย์2ท่านครับก็คือเป็นการถือศีลในช่วงของการวิกฤตของโรคระบาดที่เคยเกิดขึ้นนะครับที่เกิดขึ้นมาในขณะนี้ที่มาจากเชื้อโคโรนา2019หรือโรคโควิด-19ในขณะนี้นะครับโดยเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมในเรื่องของการเรียนรู้กันด้วยในขณะนี้ด้วยนะครับเรียนถามอาจารย์สุเลมานครับว่าในส่วนของเหตุการณ์เรื่องราวในประวัติศาสตร์นะครับของอิสลามเราเนี่ยในเรื่องของการประดับอิบาดะห์ต่างๆในเรื่องของการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตแล้วในยุคนั้นมีเหตุการณ์ลูกระบาดแบบนี้เกิดขึ้นบ้างไหมครับอาจารย์ครับครับในส่วนของในหน้าประวัติศาสตร์โควิดเป็นการระบาดในสถานการณ์หนึ่งถ้าเราย้อนไปเนี่ยนะครับเมื่อ5ปีที่แล้วเมื่อ7ปีที่แล้วก็จะมีโรคระบาดเกิดขึ้นเรื่อยๆถามว่าในอดีตการในสมัยของนบีมีไหมก็ตอบเลยนะครับว่าเคยเกิดโรคระบาดนะครับมีทั้งในการระบาดในสัตว์เช่นอูฐนะครับมันก็จะมีเช่นโรคปากเปื่อยเท้าเปื่อยที่เป็นการระบาดกันในส่วนของสัตว์ที่เลี้ยงเอาไว้นะครับพอโรคเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากสัตว์ตัวนึงพอมันไปอยู่ในกลุ่มของสัตว์ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงพอมันไประบาดปุ๊บก็จะทำให้อูฐที่มีผิวหนังที่สวยงามไม่มีตำหนิอะไรเนี่ยก็จะเกิดแบบนี้ด้วยนี่คือส่วนนึงที่เกิดขึ้นในสัตว์นะครับและก็เคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ในสมัยของท่านนบีเหมือนกันนะครับมีรายงานในหะดีษนะครับโดยเนื้อความเล่าโดยสรุปก็คือมีคนถามเกี่ยวกับเรื่องนี้นั่งพูดคุยกันนะครับแล้วก็มีคนหนึ่งถามนบีนะครับแล้วนบีก็ตอบว่าเมื่อท่านได้ยินว่าที่แห่งหนึ่งแห่งใดเกิดโรคระบาดขึ้นนั่นหมายความว่าได้ยินก็คือมีข่าวบอกมาเชื่อถือได้ว่าเกิดโรคระบาดณดินแดนแห่งนั้นแล้วเนี่ยเจ้าอย่าเข้าไปในสถานที่แห่งนั้นและถ้าหากว่าสถานที่ที่อยู่มันเป็นที่ที่เกิดโรคคนที่อยู่ที่นั่นก็อย่าเดินทางหนีออกจากที่นั่นมาครับวิธีการแบบนี้ก็หมายความเหมือนกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เรากักตัวคือคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้าเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ในสมัยนบีก็เคยเกิดขึ้นและนบีก็วางแนวปฏิบัติไว้แต่ส่วนของรายละเอียดในการปฏิบัติในเรื่องต่างๆนี่อาจจะต้องมาคุยอธิบายกันเพราะว่าบริบทสังคมไม่เหมือนกันนะครับรวมทั้งถึงในสมัยของซอฮาบะห์หลังจากท่านนบีด้วยก็มีเหมือนกันนะครับเกิดเหตุอย่างนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติใน
วิถีของโลกใบนี้ที่มันต้องคำนึงและเข้าใจในเรื่องของกอดอกอดัดนะครับว่านี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์เป็นผู้ที่กำหนดเพราะจุดแรกจุดเริ่มต้นของโรคเนี่ยจะมีคนถามว่าแล้วมันมาจากไหนล่ะก็แน่นอนถ้ามุสลิมเราก็ตอบได้อย่างชัดเจนว่านี่แหละคือสิ่งที่อัลลอฮ์ประสงค์อัลลอฮ์ให้สิ่งเหล่านี้เกิดในทำนองเดียวกันเราไปดูว่าทุกโรคระบาดไม่ว่าจะเป็นซาหรืออะไรก็แล้วแต่พอมาถึงวันนึงที่โรคนี้มันสงบหายไปคำถามว่าอ้าวแล้วมันไปได้ยังไงล่ะนี่ก็เช่นกันนี่ก็คือกุดเราะห์หรืออำนาจของพระผู้เป็นเจ้าที่ให้มันขึ้นและก็ให้มันได้หมดไปได้เช่นกันนะครับถ้าเราเข้าใจบริบทของโรคที่เกิดขึ้นกับความศรัทธาเนี่ยเราจะรู้ว่านี่คือความยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้าและสถานะระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าเราอยู่ตรงไหนพระองค์อยู่ตรงไหนนะครับครับผมอาจารย์บรรจงครับเมื่อพูดถึงเรื่องของกอดอกดัตนะฮะเรื่องของการที่อัลเลาะห์ตักดีรอัลเลาะห์ชี้นำแนวทางต่างๆเนี่ยลักษณะของการเป็นโรคระบาดเนี่ยเราควรจะยังไงครับควรจะป้องกันตัวเพราะต้องการที่จะรักในส่วนของการรักษาตรงนี้ด้วยหรือจะปล่อยให้มันเป็นไปไม่ต้องดูลงดูแลอะไรเพราะมันเป็นเรื่องของบททดสอบที่มาจากอัลเลาะห์แล้วตรงนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของหลักกอดอกดัตกับสถานการณ์ตัวนี้อาจารย์มีความเห็นยังไงบ้างครับในอิสลามเรามีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าไม่ว่าความดีความไม่ดีหรือความชั่วนะครับสิ่งเลวร้ายทั้งหลายเนี่ยมาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดเพื่อเป็นการทดสอบตอนนี้เพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ไปบวยวายไปโทษนั่นโทษนี่ในฐานะที่เป็นมุสลิมนะครับทุกปรากฏการณ์ไม่ว่าดีหรือร้ายเกิดขึ้นเนี่ยเราถือว่าเป็นพระประสงค์พระสละที่มีวัตถุประสงค์บางอย่างนะครับแม้กระทั่งในเรื่องของการเกิดโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยก็มาจากอัลลอฮ์เพราะในกัมภีร์กุรอานนะครับนบีอิบรอฮีมเคยขอต่อสุบัลลาห์นะในฐานะพวกเป็นผู้ที่ทรงให้ป่วยผู้ที่ทรงให้หายนะครับเพราะฉะนั้นการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนี่นะครับก็เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดมาแล้วเมื่อกำหนดมาแล้วนะครับอัลลอฮ์มีวัตถุประสงค์เพื่อบอกให้รู้ว่ามนุษย์เนี่ยอ่อนแอครับดังนั้นจะได้โอหังดังนั้นถ้าหากว่ามนุษย์แข็งแรงจริงก็จะเป็นโรคสิดังนั้นอัลลอฮ์จึงให้โรคมานะครับเพื่อเป็นบทเรียนให้แก่มนุษย์และในขณะเดียวกันท่านนบีมุฮัมมัดก็บอกว่าไม่มีโรคอะไรที่อัลลอฮ์ให้มาโดยที่ไม่มียารักษาดังนั้นเมื่อมีโรคมานะครับมันก็ทำให้มนุษย์เนี่ยได้คุ้มว่าหายารักษาเพื่อที่ว่าจะได้เป็นประโยชน์ต่อไปสำหรับคนอื่นแล้วก็คนรุ่นหลังหากว่าเราจะเปรียบการกำหนดกฎสวาลานะครับยกตัวอย่างง่ายๆว่าเรื่องฝนเนี่ยมนุษย์ไม่ได้เป็นคนทำอัลลอฮ์เป็นคนกำหนดให้จะให้ที่ไหนให้มากน้อยอย่างไรก็เป็นเรื่องของพระองค์คราวนี้เมื่ออัลลอฮ์กำหนดฝนมาแล้วเนี่ยนะครับมันอยู่ที่เราว่าเราจะรับน้ำฝนอย่างไรถ้าสมมติว่าเราไม่เตรียมอะไรเอาไว้เลยเนี่ยแน่นอนครับเราก็ไม่ได้รับน้ำฝนแล้วก็เวลาเราจะรับน้ำฝนเนี่ยเราก็ต้องเตรียมภาชนะเอาไว้รองรับนะครับไม่ว่าจะเป็นโอ่งหรือเป็นตุ่มอะไรก็แล้วแต่เราต้องคิดคนภาชนะถ้าเราเอาภาชนะที่ไม่เหมาะสมเนี่ยเช่นเอากระบุงปุ้งกีเนี่ยนะครับมารองรับน้ำฝนเราจะบอกว่าพระเจ้าไม่ประทานน้ำฝนให้มันก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับโรคภัยไข้เจ็บจะรับประทานมาเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของมนุษย์เองที่ต้องมาตรการป้องกันเอาไว้นะครับมาตรการป้องกันคือจะต้องเตรียมการในด้านสาธารณสุขในด้านของสังคมในด้านอะไรต่างๆนานาก็มีหน้าที่จะต้องเตรียมนะครับแล้วถ้าหากว่ามันเกิดโรคติดต่อเนี่ยมาตรการหนึ่งโอเคก็คือการ social distancing ก็คือการแยกออกจากกันเพราะว่าโรคเนี่ยมันแพร่โดยการติดต่อถ้าไม่มีการติดต่อโรคมันก็ไม่ติดต่อซึ่งกันซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรากำลังทำกันอยู่ถ้าสมมติว่าเราไปอยู่รวมกันมากๆเข้ามาโรคมันติดต่อแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดความอันตรายนะครับเพราะในหลักการศาสนาเนี่ยวัตถุประสงค์ของกฎหมายหรือศาสนาทุกศาสนาเนี่ยก็คือหนึ่งเนี่ยต้องการรักษาชีวิตเอาไว้ดังนั้นอะไรที่เป็นอันตรายต่อชีวิตเนี่ยศาสนาก็จะป้องกันเอาไว้แล้วก็อย่างหนึ่งสุขภาพเนี่ยนะครับเป็นความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ได้ให้แก่มนุษย์ท่านนบีมุฮัมมัดบอกว่ามีความโปรดปรานสองอย่างที่อัลลอฮ์ได้ให้แก่มนุษย์แล้วมนุษย์มักจะละเลยนั่นก็คือสุขภาพที่ดีแล้วก็เวลาว่างดังนั้นในเมื่อสุขภาพที่ดีเนี่ยมันเป็นความปวดปางสุบลาเราก็จะต้องมีหน้าที่รักษาความปวดปางสุบลาไว้โดยการรักษาสุขภาพให้ดีเพื่อที่ว่าเราจะได้ปฏิบัติศาสนกิจทำการอิบาดะห์ต่อสุบลาครับเราต้องเตรียมรับมือครับผมครับผมขณะนี้มีคำถามมาจากนักเรียนของเรานะครับอาจารย์ทั้งสองท่านครับแต่จะเป็นคำถามในเรื่องของข้อปฏิบัติ
การตามผู้นำอยู่นะครับในลักษณะนี้คำถามในส่วนอื่นๆสามารถที่จะสอบถามได้นะครับพิมพ์เข้ามาครับไม่ว่าจะเป็นคำถามในเรื่องของการปฏิบัติตนการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนต่างๆคำถามตรงนี้นะครับอาจารย์ก็คือคำถามว่าการละหมาดตามนะครับอิหม่ามที่อยู่ต่างแดนต่างไกลนะซึ่งขณะนี้เองอย่างที่ท่านอาจารย์บรรจงพูดถึงคือ social distancing นะครับในลักษณะนี้ในเรื่องของการละหมาดออนไลน์ครับอิหม่ามทำที่นึงแล้วเราดูอิหม่ามออนไลน์แล้วเราละหมาดตามท่าปฏิบัติตามอย่างเงี้ยครับลักษณะนี้ใช้ได้ไหมครับอาจารย์ครับอาจารย์สุไลมานครับในปัจจุบันเนี่ยนะครับเรื่องของระยะห่างนะในระยะห่างโดยปกติเนี่ยนักฟุกฮะก็ถือว่าถ้ายังได้ยินเสียงกันยังมองเห็นและก็สามารถที่จะเคลื่อนไหวหากันได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวปฏิบัติที่สามารถจะปฏิบัติได้ก็หมายความว่าอาจจะอยู่ไกลกันแต่ยังมองเห็นกันยังได้ยินเสียงกันถึงแม้ว่าบางทัศนะบอกว่าอยู่ห่างกันถึงระยะเหมือนกับคนละฝั่งแม่น้ำเลยก็ตามเนี่ยอิหม่ามอยู่ฝั่งนึงไอ้ลักษณะแบบเนี้ยที่ยังนั่นได้แต่ว่าในส่วนของเป็นลักษณะของเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าพอถึงเวลาละหมาดตะเราะวีห์ที่บ้านเราแล้วก็เปิดไลฟ์สดจากฮารอมมาแล้วก็ตามอิหม่ามมัสยิดฮารอมซึ่งอยู่ในประเทศไทยซึ่งเวลาเนี่ยมันก็เหลื่อมกันอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดเลยเนี่ยข้อที่1คือเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจยังคงเป็นเรื่องจำเป็นอยู่ไม่ว่าจะสถานการณ์ใดก็ตามละหมาด5เวลาก็ยังคงต้องละหมาดนะครับการเป็นอิหม่ามการเป็นมะมูมก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถที่จะปฏิบัติได้ยิ่งถ้าหากว่ามันเกิดมีในเรื่องของระยะห่างเนี่ยก็ดูตามความเหมาะสมและปลอดภัยแต่ทีนี้ลักษณะแบบอยู่กันคนละทิศคนละทางนะครับในลักษณะแบบนี้แนวปฏิบัติถ้าเอาตามฟุกฮะที่ยังคงดำเนินอยู่แล้วเป็นแนววินิจฉัยนี่ก็ยังถือว่ามันไกลเกินกว่าที่จะตามกันถึงแม้ว่าจะมีโซเชียลที่มองเห็นกันต่อหน้าเนี่ยเหมือนกับอย่างที่เราอยู่กันตรงเนี้ยนะครับไลฟ์สดกันอยู่แล้วอีกคนนึงเนี่ยซึ่งถ้าเอากันตามทิศตามทางตามเวลาแล้วเนี่ยคนที่ดูเราอยู่ที่อเมริกาก็คนละเวลาแล้วนะครับครับคนที่อยู่กับเราแล้วก็ทิศที่อยู่เขาอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหลังนี่อีกก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งในเรื่องของระยะห่างของการตามการอิหม่ามต้องอยู่ข้างหน้ามะมูมโดยปกติในการจัดซอฟต์โดยทั่วๆไปเพราะนั้นถ้ามันเป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติแบบนี้การปฏิบัติศาสนกิจในภาวะที่เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินก็ให้เอาแนววินิจฉัยที่มันเป็นปกติที่เราสามารถทำได้นะครับอัลเลาะห์ไม่ได้ไปสร้างเงื่อนไขกฎเกณฑ์ในเรื่องของการปฏิบัติจนกระทั่งกลายเป็นความยากลำบากนะครับสำหรับผู้ปฏิบัติหรือเราก็ไม่รู้ว่ายุคแต่ละยุคมันจะผ่านไปมันจะมีอะไรเข้ามาชดเชยแต่เรื่องของหลักชะรีอะห์เนี่ยมันเป็นเรื่องพื้นฐานโดยทั่วๆไปอยู่แล้วและที่สำคัญมากๆก็คือว่าเราต้องเข้าใจบริบทด้วยนะครับหลายท่านยังบอกว่าเมื่อมีคำสั่งบอกว่าถ้าเข้ามาอยู่ใกล้ๆกันมีภาวะเสี่ยงเรื่องของอิบาดะห์เราก็อยากจะมาทำอยากจะมารวมกันซึ่งไอการเสี่ยงที่จะไปติดโรคอีกนี่ก็อีกเหมือนกันนะครับก็เป็นเรื่องสุ่มเสี่ยงเพราะฉะนั้นมันจึงมี2 ส่วนที่ต้องพิจารณาคือเรื่องของบทบัญญัติเรื่องของสำนึกทางสังคมและเรื่องของความปลอดภัยโดยส่วนรวมซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการปฏิบัติอามันอิบาดะห์ทั้งหมดไม่ได้เป็นความยากลำบากจนกระทั่งเราต้องไปหาวิธีที่มันยุ่งยากก็ง่ายที่สุดนะครับถ้าในบ้านเราปลอดภัยเราก็ละหมาดกันโดยมีพ่อบ้านมีคุณพ่อเป็นอิหม่ามนำละหมาดอย่างนี้ก็ทำได้เราก็สามารถทำได้ชมไม่ถึงขนาดว่าต้องเปิดออนไลน์อะไรกันจนกระทั่งเกิดความลำบากกันไปซะทั้งหมดเลยนะครับก็นี่คงเป็นความคิดเห็นส่วนตัวกับเรื่องของบทบัญญัติโดยทั่วๆไปที่เราคงจะไม่ต้องไปหาเรื่องอะไรที่มันต้องวุ่นวายกับเอาเทคโนโลยีอะไรต่างๆมาเพื่อที่ทำให้ทุกอย่างมันเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตของเราด้วยนะครับครับผมเรียนถามอาจารย์บรรจงครับคือจริงๆในเรื่องของหลักปฏิบัติข้อปฏิบัติต่างๆนะครับซึ่งท่านศาสดาเองก็ได้วางเป็นแนวทางเนี่ยเวลาข้อปฏิบัติใดนะครับที่ทางศาสนาให้ข้อผ่อนผันนะครับเช่นในเรื่องของการเจ็บป่วยและการเดินทางเช่นการละหมาดย่อนะครับหรือการเจ็บป่วยต่างๆอย่างเงี้ยทีนี้อ
ในสถานการณ์ตรงนี้ครับอาจารย์บรรจงครับสถานการณ์โควิด-19เนี่ยจะมีเหตุแห่งการเป็นข้อผ่อนผันในเรื่องของการถือศีลอดไม่ต้องถือได้ไหมแล้วก็ไปถือกันต่อไปในชดใช้กันทีหลังเหตุตรงนี้มีความจำเป็นยังไงบ้างไหมครับอาจารย์ครับการผ่อนผันหรือการยกเว้นจากการละไม่ต้องถือศีลอดเนี่ยนะครับเฉพาะคนป่วยปัญหาก็คือว่าคนที่ละเว้นเนี่ยเขาป่วยหรือเปล่าถ้าหากว่าไม่ได้ป่วยไม่ได้เจ็บไข้ไม่ได้เป็นอะไรก็ยังเป็นข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติอยู่จะมาอ้างสถานการณ์โรคระบาดเนี่ยนะครับมันไม่ได้เพราะว่าผู้ที่รับการยกเว้นก็คือผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับเมื่อไม่ได้เป็นก็ยังต้องถือปฏิบัตินะครับครับก็คือหมายความว่าตัวนี้ถือเป็นฟัดดูนะครับเป็นเรื่องของหลักวาญิบในเรื่องการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนะครับไม่ได้มีเหตุแห่งการเป็นข้ออ้างในเรื่องของการที่จะผ่อนผันยกเลิกแต่ประการใดเพียงแต่ว่าถ้าท่านเองเจ็บป่วยนะครับในช่วงระยะเวลานี้ก็มีในเรื่องของหลักการในเรื่องการผ่อนผันในเรื่องการก็อันนั้นเป็นเรื่องการทั่วไปนะครับเรื่องการทั่วไปเนี่ยเป็นข้อบังคับอยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าเราไม่ได้ป่วยเราก็ต้องถือนะครับแต่ว่าบางทีเรื่องที่แบบว่าเป็นสุนัขเนี่ยโอ้อยากจะไปละหมาดตะเวนที่มัสยิดอย่างเงี้ยซึ่งความจริงมันเป็นสุนัขอยากจะไปตอนนี้มันเกิดภาวะโรคระบาดตอนที่ละหมาดตะเวนเป็นสุนัขเนี่ยสามารถทำที่บ้านก็ได้นะครับนั่นก็ในยามที่เขาต้องการความร่วมมือในการที่จะป้องกันไม่เกิดการติดต่อนะครับขอสักครั้งหนึ่งได้ไหมว่าอย่าเข้าไปรวมตัวกันได้ไหมมีการแพร่ระบาดนะครับเพราะนั้นศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องง่ายๆนะครับอย่าไปทำให้มันยากครับครับผมอาจารย์สุเลมานครับตัวนี้เองก็มีในหลักปฏิบัติต่างๆนะครับในเรื่องของคำแนะนำต่างๆเช่นงดในเรื่องการละหมาดจะมาไม่มาจะเป็นฟัดดูหรือสุนัตนะครับตอนนี้เราทราบกันดีว่าในเดือนรอมฎอนเนี่ยก็จะมีส่วนของญะมาอะห์หรือละหมาดหมู่ร่วมกันสุนัตก็คือละหมาดตะเราะวีห์ทุกปีเองเราไปเองเราไม่ค่อยคล่องละหมาดท่าไม่ค่อยได้เรายังมองอิหม่ามได้นะครับเรายังฟังเสียงได้ถ้าเราต้องละหมาดคนเดียวที่บ้านอาจารย์เรายังไม่คล่องเนี่ยกุรอานเนี่ยเราหยิบขึ้นมาอ่านได้มั้ยครับเอากุรอานมาถือในมือแล้วละหมาดไปด้วยนี่ได้ไหมครับอาจารย์ครับได้ครับผมเรียนทำความเข้าใจนิดนึงนะดีนะครับที่เหตุการณ์โควิดเกิดขึ้นก่อนรอมฎอนจะมาถ้ามาเกิดแล้วมันมีเหตุการณ์อะไรเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าเดือนรอมฎอนหรือการปฏิบัติศาสนกิจของมุสลิมมีส่วนส่งผลกระทบกับโควิดทุกคนทั้งโลกที่เป็นติดเชื้อโควิดเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับรอมฎอนเลยนะครับแล้วรอมฎอนก็ถ้าเราไปมองถึงวิถีของการปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยในการใช้ชีวิตในช่วงเดือนรอมฎอนจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยปลอดภัยจากเรื่องราวที่เป็นการแพร่ระบาดของโควิดด้วยซ้ำไปผมยกตัวอย่างเช่นคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนกิจกรรมหลายๆส่วนเนี่ยเราตัดออกอยู่แล้วครับถูกไหมครับก็คือใช้ชีวิตแล้วก็อยู่กับกุรอานละหมาดแล้วก็สังเกตถ้าเวลาที่เราไปทำงานเนี่ยพอเลิกงานปุ๊บเนี่ยทุกคนจะรีบกลับบ้านมาเพื่อที่จะมาละศีลอดด้วยกันที่บ้านนะครับแล้วจะมีภารกิจบางอย่างเท่านั้นเองเช่นในช่วงของการไปละหมาดตะเราะวีห์ซึ่งแตกต่างจากเรื่องของปกติทีนี้คำถามที่อาจารย์ยุรัตบอกไว้นะครับเรื่องของการละหมาดเนี่ยถ้าเราเข้าใจหรือเริ่มฝึกละหมาดใหม่ๆสำหรับนักศึกษาที่มาศึกษาอิสลามแล้วเริ่มฝึกละหมาดเนี่ยถ้าทุกคนฝึกละหมาดประจำเวลา5เวลาได้และสามารถที่จะละหมาด2รอกอะฮ์เป็นนะครับก็หมายความว่าเราละหมาดซุบฮ์ได้นะอ่านฟาติฮะอ่านซูเราะห์เนี่ยไม่ต้องอ่านซูเราะห์ยาวมากการละหมาดสุนัตตะเราะวีห์โดยการละหมาดทีละ2รอกอะฮ์นะครับหลังละหมาดอิชาเสร็จแล้วละหมาดอิชาเราก็เรียนปกติแล้วเราก็ละหมาดสุนัตทีละ2รอกอะฮ์เป็นสุนัตตะเราะวีห์เราพอเสร็จแล้วให้สลามแล้วก็ละหมาดทีละ2ทีละ2การละหมาดในลักษณะนี้ก็สามารถที่จะปฏิบัติได้ถ้ายิ่งใครที่มีครอบครัวอยู่ที่บ้านพ่อก็เป็นอิหม่ามนำครอบครัวละหมาดได้หรือถ้าบอกว่าเราไม่มีเรายังต้องเปิดหนังสือเปิดกุรอานเปิดก็ยังสามารถที่จะถือหนังสือหรือแบบฝึกแบบอะไรของเราก็ละหมาดไปด้วยได้นะครับเท่าทำเท่าที่เรามีความสามารถนะครับอิหม่ามในหลายๆมัสยิดที่ละหมาดเนี่ยบางทีการทวนกุรอานแล้วบางครั้งเขาก็ไม่ได้จำอย่างแม่นเนี่ยเขาก็จะละหมาดโดยการถือกุรอานในขณะที่อ่านเป็นอิหม่ามละหมาดด้วย
การทำแบบนี้ไม่ได้ทำให้การละหมาดมีความบกพร่องแต่ประการใดนะครับเพราะนั้นเราสามารถทำได้แล้วการละหมาดตะเราะวีห์ก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะครับสามารถทำได้สิ่งที่มันอาจจะเป็นความต่างจากทุกๆปีที่เคยก็คือว่าเราไม่ได้บรรยากาศของการมาร่วมกันละหมาดที่มัสยิดแต่ว่าสิ่งนี้มันเป็นความจำเป็นณเวลานี้นะครับเราไม่รู้ว่าการไปที่รวมๆกันเยอะๆเราอาจจะมั่นใจว่าเราไม่มีโรคแต่เราไม่รู้ว่าโรคเกิดขึ้นกับใครแล้วมันไปแพร่ระบาดซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางสังคมที่ทุกคนต้องตระหนักด้วยเหมือนกันนะครับเพราะนั้นก็ใช้ชีวิตตามปกติเดือนรอมฎอนอาจจะปรับบ้างในเรื่องของการดำรงชีวิตนะเราเคยมีเลี้ยงละศีลอดกันที่มัสยิดอาจจะต้องปรับเป็นตักใส่ถุงแล้วก็ไปจ่ายตามบ้านสำหรับคนที่มาใช้บริการที่มัสยิดหรือแม้กระทั่งซะกาตฟิตรอซึ่งในอิหม่ามชาฟีอีเนี่ยอนุญาตหรือถือว่าเวลาที่ดีที่สุดก็คือตอนก่อนที่จะละหมาดแต่ว่าอนุญาตให้ผู้ที่จำเป็นที่จะต้องจ่ายซะกาตเนี่ยจ่ายได้ตั้งแต่เริ่มเข้าสู่เดือนรอมฎอนแล้วยิ่งภาวะแบบนี้เป็นเรื่องจำเป็นนะครับข้าวยากหมากแพงถ้าใครมีซะกาตหรือสิ่งที่จะต้องจ่ายฟิดยะห์เนื่องจากไม่สามารถที่จะถือศีลอดได้เราก็เริ่มนับแล้วก็จ่ายไปตั้งแต่ตอนนี้เลยเพื่อให้คนที่เขามีความลำบากเขาต้องการเนี่ยสามารถที่จะเอาโชคผลเอาริสกีหรือสิ่งที่เราบริจาคช่วงนี้เป็นส่วนทดแทนการไม่ได้ถือศีลอดหรือเป็นซะกาตฟิตรอห์ของเราเอาไปใช้ประโยชน์ได้เลยตามทัศนะของอิหม่ามชาฟิอีด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นทางออกที่เอามาใช้ในสถานการณ์นี้ได้อย่างเหมาะสมเลยทีเดียวตามความคิดของผมนะครับครับผมก็พูดได้ว่าศาสนาไม่ได้เป็นการวางข้อลำบากใดๆนะครับสามารถที่จะปฏิบัติได้โดยง่ายนะครับแต่ว่าในส่วนของตรงนี้ก็คงจะต้องดูในเรื่องของขั้นตอนต่างๆด้วยมีคำถามนึงน่าสนใจครับอาจารย์ทั้งสองท่านครับถามมาว่าถ้ากรณีมีฮะดัสใหญ่นะครับที่จำเป็นจะต้องอาบน้ำยกฮันดัสหรืออาบน้ำจานาบ้านเนี่ยครับทีนี้ใกล้จะกินข้าวสะฮุดแล้วตอนกลางคืนฮะยังไงดีครับจะต้องอาบน้ำให้ทันก่อนจะกินข้าวหรือว่ากินข้าวก่อนได้ไปอาบน้ำตรงนี้เป็นข้อคำถามที่หลายคนเองมีข้อสงสัยเดี๋ยวถามอาจารย์บรรจงดีกว่าครับว่าข้อปฏิบัติในเรื่องของการที่จะเคลียร์ตัวเองเรื่องของการอาบน้ำเพื่อจะหมดจานาบ้านหมดยกฮันดัสเนี่ยกับการกินข้าวสะฮุดเนี่ยครับต้องมาจำมีความจำเป็นจะต้องทำให้เสร็จก่อนกินข้าวไหมครับอาจารย์ครับกินข้าวก่อนครับกินข้าวเสร็จเรียบร้อยก็แล้วก็ค่อยอาบน้ำทีหลังได้ครับไม่มีปัญหาครับฮันดัสใหญ่เนี่ยต้องทำก่อนที่จะละหมาดแม้จะอาบน้ำละหมาดอย่าไม่อาบน้ำฮันดัสใหญ่การละหมาดมันก็ไม่ซ้อนะครับแต่ว่าเรื่องการถือศีลอดเนี่ยนะครับก็เราสามารถที่จะสมมติว่านอนกลางคืนแล้วก็เกิดน้ำอสุจิแล้วมาเกิดการฝันเปลี่ยนนะครับกินข้าวโซ่ไปเสร็จเรียบร้อยตื่นเช้ามาแล้วก็โอเคอาบน้ำยกฮันดัสแล้วก็ถือศีลอดต่อไปไม่ได้เสียศีลอดแต่ประการใดครับครับผมไม่ได้เป็นเหตุแห่งการที่จะไม่ได้ถือศีลอดในวันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้ามีเวลาพอก็อาจจะอาบน้ําก่อนหรือว่ากินข้าวก่อนอาบน้ําแล้วที่สําคัญคือต้องให้ตัวสะอาดก่อนที่จะไปละหมาดเท่านั้นเองนะครับในส่วนของคําถามสําหรับในฤดูหนาวนะฮะในฤดูหนาวอากาศหนาวลําบากหน่อย นะครับผม ครับผมนักเรียนเองที่กำลังรับชมอยู่นะครับตอนนี้เราไลฟ์สดนะครับในประเด็นเสวนาวิชาการออนไลน์นะครับมีท่านอาจารย์สุเลมานอาจารย์บรรจงนะครับร่วมตอบข้อคำถามต่างๆก็สามารถที่จะพิมพ์คำถามนะครับมาได้ใน Facebook ของโครงการนะครับในช่องความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการถือศีลอดหรือข้อปฏิบัติอื่นหลักการศาสนาอื่นทั่วไปนะปีนึงเราจัดหนึ่งในลักษณะนี้นะครับเพราะนั้นในขณะนี้ทุกปีเราจะจัดกันที่โครงการแต่ว่าปีนี้เรามาออนไลน์กันข้างนอกนะครับในส่วนของคำถามครับอาจารย์ในส่วนของยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับละหมาดตะเราะวีห์อยู่นะครับจะถามอาจารย์สุไลมานครับต่อเนื่องกับเรื่องตะเราะวีห์นะครับละหมาดคนเดียวต้องอ่านเสียงดังไหมครับในเรื่องของเพราะว่าเคยไปละหมาดที่มัสยิดอิหม่ามอ่านเสียงดังเราตามได้ถ้าคนเดียวนะครับเราละหมาดยังไงครับตรงนี้ต้องอ่านออกเสียงดังแค่ไหนครับอาจารย์ครับถ้าเป็นสุภาพสตรีเนี่ยนะครับก็อ่านเสียงเบานะครับเราก็ไม่ต้องอ่านเสียงดังเพราะเสียงก็เป็นส่วนหนึ่งของอัลเลาะห์ด้วยนะครับในเรื่องของการละหมาดก็อ่านเบาเท่าที่เราละหมาดปกตินะครับส่วนถ้าละหมาดใครที่เป็นอิหม่ามโดยเฉพาะมีอิหม่ามผู้ชายนะครับก็ให้อิหม่ามอ่านเสียงดังและถ้าอ่านซูเราะห์ไหนไม่ได้เราอ่านได้แค่กุนยากับกุนฮุวัลลอฮ์
การละหมาดตะเราะวีห์ทีละ2รอกอัตเป็นอิหม่ามก็อ่านกุนยากับกุนฮุวัลลอฮ์เนี่ยก็ได้ผลบุญเหมือนกันนะครับทำเท่าที่เราสามารถนะครับแต่ใครที่ท่องจำแล้วอ่านกุรอานได้ไพเราะแล้วอ่านได้สามารถนำละหมาดได้นะครับเราอาจจะอ่านได้ยาวขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นความดีงามทั้งหมดเพราะทุกอักษรที่อ่านในขณะที่เราละหมาดเราถือศีลอดผลบุญก็ได้เพิ่มขึ้นทั้งคนที่เป็นอิหม่ามและคนที่เป็นมะมูมด้วยแต่อย่างน้อยๆถ้าหากว่าเรายังไม่คล่องยังไม่ได้จริงๆเราละหมาดประจำเวลาได้อย่างลูกศิษย์ที่นี่เนี่ยคุณครูก็จะสอนอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์อ่านกุลยาอ่านกุลฮุวัลลอฮ์ในการปฏิบัติละหมาด5เวลาอยู่แล้วเราได้ต้นเก่งของเรา2ต้นเราละหมาดตะเราะวีห์เราก็อ่าน2ต้นเรานี่แหละก็ได้ผลบุญเหมือนกับคนที่อ่านซูเราะห์อื่นๆเหมือนกันนะครับนี่เป็นแนวปฏิบัติที่เราสามารถทำได้ครับครับผมอันนี้มีคำถามนะครับที่ฝากมาถามในลักษณะของการรักษาสุขอนามัยต่างๆนะครับการล้างมือสะอาดการใช้เจลในส่วนการทำความสะอาดมือทีนี้ประเด็นตรงนี้ครับอาจารย์มีข้อห่วงใยข้อกังวลที่หลายคนนึกถึงไกลไปนิดนึงว่าการใช้เจลแอลกอฮอล์นะครับมาทำความสะอาดมือแล้วเราจะไปหยิบจับอาหารเข้าปากจะมีการปนเปื้อนแอลกอฮอล์ไหมตรงนี้อาจารย์บรรจงมีความเห็นยังไงกับเรื่องของเจลล้างมือกับการรับประทานอาหารตรงนี้ครับอาจารย์ครับแอลกอฮอล์เนี่ยนะครับเขาห้ามกินนะครับเขาห้ามกินเพราะว่ามันไปทำลายสติปัญญาสติปัญญาเป็นสิ่งที่ศาสนาเนี่ยต้องการจะรักษาเอาไว้เพราะว่าสติปัญญามันหมายถึงความเป็นคนนะครับถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่ใช่คนดังนั้นจึงห้ามกินแต่ถ้าหากว่าแอลกอฮอล์เนี่ยนะครับมาล้างมือแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะระเหยมันจะฆ่าเชื้อโรคเพราะนั้นมันไม่ได้มีผลอะไรต่อเรื่องของอาหารการกินที่เราจะเอาใส่ปากเข้าไปนะครับครับครับผมต่อเนื่องนะครับเรื่องของการข้อปฏิบัติในการถือศีลอดครับอาจารย์สำหรับหญิงเพิ่งคลอดบุตรนะฮะอาจารย์สุไลมานครับมีข้อปฏิบัติไงกับเรื่องของหญิงเพิ่งคลอดบุตรนะครับว่าเขาสามารถที่จะถือศีลอดได้ไหมเขาต้องให้นมลูกด้วยตัวนี้หลักการศาสนาว่าไงครับอาจารย์ครับให้พิจารณาถึงสุขภาพเป็นหลักนะครับเพราะว่าสถานะของผู้ที่ทั้งตั้งครรภ์ผู้ที่คลอดลูกแล้วก็ให้นมลูกเนี่ยสุขภาพร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับบางคนนี่ถือศีลอดในขณะที่ตั้งครรภ์ก็ถือไหวร่างกายแข็งแรงนะครับแต่บางคนนี่พอเริ่มตั้งครรภ์ก็แพ้ท้องอาเจียนจนไม่สามารถถือศีลอดได้ก็มีนะครับระยะครรภ์แตกต่างกันหรือแม้กระทั่งช่วงเวลาที่คลอดลูกแล้วก็ให้นมลูกหลังจากนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะถือศีลอดได้ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ได้รับการผ่อนผันทีนี้แนวปฏิบัติมีอยู่2แนวทางก็คือว่าผ่อนผันแบบประเภทว่าหลังจากที่ร่างกายเราแข็งแรงแล้วกลับสู่ภาวะปกติแล้วขาดไปเท่าไหร่ใช้เท่านั้นกับอีกทัศนะหนึ่งนะครับก็บอกว่าให้จ่ายอาหารเพื่อเป็นสิ่งทดแทนนะครับในช่วงที่เราไม่สามารถถือศีลอดได้เลยก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติทดแทนอีกทัศนะหนึ่งบอกว่าถือศีลอดด้วยแล้วจ่ายอาหารด้วยทั้ง3แนวปฏิบัตินี้มีหลักฐานและก็สามารถที่จะเลือกปฏิบัติได้1คือถือใช้อย่างเดียว2คือจ่ายอาหารเพื่อทดแทนในวันที่ขาดไป3คือถือใช้ด้วยแล้วก็จ่ายอาหารด้วยนะครับมีวิธีในการปฏิบัตินะครับของนักฟุกะฮะทั้งสิ้นก็เราก็พิจารณาในส่วนที่เหมาะสมกับตัวเรานะครับเพื่อเป็นทางออกในกรณีแบบนี้ครับผมเป็นถามอาจารย์บรรจงนะครับขออนุญาตสลับคำถามกันไปมาเรื่องของการเนียดกับการถือศีลอดนะครับเราทราบวันนี้ว่าทุกการงานนั้นขึ้นอยู่กับเจตนาของการเนียดตอนนี้ทราบมาว่าจะถือศีลอดก็ต้องมีการเนียดในการถือศีลอดก่อนตั้งใจไว้ว่าจะตื่นมากินข้าวให้ทันนะปรากฏว่ามีอยู่วันนึงกินข้าวไม่ทันนะครับตื่นก็สายแล้วเราจะต้องถือศีลอดได้ไหมครับในวันนั้นเพราะว่าไม่ได้เนียดไว้กลางคืนก่อนหน้านี้ตรงนี้อาจารย์มีความเห็นยังไงครับอาจารย์บรรจงครับคือขึ้นอยู่กับเนียดของเราว่าเราตั้งใจจะถือศีลอดตลอดทั้งเดือนรอมฎอนครับถ้าเราตั้งใจนะครับเราตั้งใจไว้แล้วตั้งแต่ต้นเดือนรอมฎอนเลยว่าเราจะถือศีลอดทุกวันในเดือนรอมฎอนนะครับแม้ว่าคำบันหนึ่งบันใดที่เราเกิดลืมไปแต่ความตั้งใจเดิมที่เนียดเดิมเรามีอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะถือศีลอดได้นะครับขอให้เนียดว่าเราจะถือศีลอดเนี่ยเพื่ออัลเลาะห์แล้วก็ทําตามแบบอย่างของนบีถ้าเราเนียดไว้ตั้งแต่ต้นเลยนะครับอัลเลาะห์ก็จะรับจากเนียดของเราอัลเลาะห์ทรงรู้เจตนาของเรา
อัลเลาะห์ไม่ได้เอาโทษในเรื่องของการลืมอัลเลาะห์ทรงรู้แล้วว่าเราเจตนาตั้งแต่ต้นเดือนว่าเราจะถือศีลอดตลอดทั้งเดือนนั้นถือศีลอดต่อไปได้นะครับครับผมก็ต้องเรียนเป็นข้อสังเกตอย่างกิ๊มนะครับนักเรียนว่าการถือเจตนาหรือการเนียดเนี่ยขึ้นอยู่กับในเรื่องของความตั้งใจอย่างที่อาจารย์ทั้งสองท่านได้พูดถึงนะครับว่าหากเรามีความตั้งใจแล้วนะครับตรงนี้เองก็สามารถที่จะปฏิบัติได้เลยไม่ต้องมีในเรื่องของคำกล่าวใดๆนะครับเหมือนกับการที่เราตื่นขึ้นมาเพื่อจะตื่นมากินข้าวสะฮุดและเรารู้ว่าการตื่นมากินข้าวของเรานั้นเป็นการเตรียมเพื่อจะถือศีลอดนั่นก็คือเจตนาของเรานั่นก็คือเนียดแล้วนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็ในส่วนของการถือศีลอดนะครับข้อปฏิบัติอื่นแตกต่างยังไงไหมครับในเรื่องของการเสียศีลอดเหมือนไหมกับการที่การเสียละหมาดตรงนี้ครับอาจารย์หลายคนเองก็อาจจะเป็นมุสลิมใหม่ไม่เข้าใจว่ารู้ว่าต้องละหมาดรู้ว่าต้องถือศีลอดละหมาดเนี่ยทำทุกวันรู้ว่าอะไรเสียอะไรต้องทำแต่พอถือศีลอดเนี่ยไม่รู้ว่าหลักการเนี่ยใช้เดียวกันไหมว่าเสียละหมาดไหมเสียถือศีลอดด้วยหรือเปล่าอาจารย์ครับอาจารย์มันแสดงว่าต้องแยกแยะกันให้ดีนิดนึงนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยเอาข้อเสียของการละหมาดกับถือศีลอดเนี่ยไปปนกันนะครับแล้วก็ไม่ได้เคลียร์กันให้ดีนะเคยถามลูกศิษย์ว่าถือศีลอดได้กี่วันแล้วลูกศิษย์บอกว่ายังไม่ได้สักวันเลยอาจารย์ก็ถามว่าแล้วทำไมทำไม่ได้เขาบอกว่าโอ้โหอาจารย์ถือศีลอดตดก็ไม่ได้คือเข้าใจว่าการผายลมซึ่งทำให้เสียละหมาดเสียน้ำละหมาดเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับการถือศีลอดด้วยเพราะว่าถือศีลอดเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่าเรื่องของการละหมาดแล้วก็คิดว่าการผายลมคือทำให้เสียศีลอดเลยแล้วมีใครบ้างที่ตลอดทั้งวันจะไม่ผายลมเลยเป็นไปไม่ได้นะครับดังนั้นเป็นความเข้าใจที่อาจจะสับสนนิดนึงผมอธิบายให้ฟังอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับว่าเวลาที่เราถือศีลอดเนี่ยอะไรบ้างที่ทำให้การเสียการถือศีลอดของเรานั้นมันเสียหรือต้องยุติลงนะครับอันที่1แน่นอนเรื่องของการกินการดื่มการกินการดื่มหมายความว่าสิ่งใดที่มันผ่านเข้าไปพ้นลำคอเราเข้าไปนะครับไม่ว่าเป็นอาหารเป็นน้ำนะครับหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยถือว่าเสียศีลอดนะครับมีเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถูกกำหนดไว้เลยว่าในขณะที่เข้าถือช่วงเวลาการถือศีลอดแล้วการมีเพศสัมพันธ์ทำให้เสียศีลอดบางคนก็เข้าใจคลาดเคลื่อนเข้าใจว่าตลอดเดือนรอมฎอนครับไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนห้ามสามีภรรยามีเพศสัมพันธ์กันเลยซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คาดเคลื่อนไปมันผิดธรรมชาตินะครับในการถือศีลอดให้ทั้งผู้ชายผู้หญิงสามีภรรยางดการมีเพศสัมพันธ์หรืองดอารมณ์ทางเพศในขณะที่เราถือศีลอดก็คือหมายความว่าตั้งแต่เรากินข้าวเสร็จเข้าสู่เวลาละหมาดเนี่ยคือเริ่มต้นซุบฮีนั่นคือเวลาที่งดและภารกิจทั้งเรื่องของเพศสัมพันธ์ยุติลงไม่ว่าจะเป็นการไปเล้าโลมการไปสร้างความสุขหรือกระตุ้นใดๆทั้งสิ้นเนี่ยนะครับจนกระทั่งถึงเวลาพระอาทิตย์ตกดินก็คือได้เวลาละศีลอดเมื่อละศีลอดเสร็จแล้วก็ถือว่าเป็นเวลาที่เข้าสู่สภาวะปกติที่สามารถที่จะประกอบกิจทางด้านเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวทางด้านนี้ได้อันนี้คือแล้วปฏิบัติโดยทั่วๆไปนะครับและก็อีกอันนึงที่เกี่ยวข้องนะครับที่ช่องทางที่จะทำให้สิ่งต่างๆมันเข้าสู่กระเพาะอาหารได้เช่นเรื่องของการตรวจภายในหรือช่องทางจากทวารหนักหรือทวารเบามีการสอดอะไรต่างๆเข้าไปหรือบางคนบอกว่าต้องไปตรวจต้องไปทำอะไรต่างๆที่เกี่ยวสิ่งเหล่านี้เมื่อมันมีการนำบางสิ่งบางอย่างเข้าไปในร่างกายโดยผ่านเส้นช่องทางแบบนี้ถือว่าทำให้เสียศีลอดนะครับหรือการทำให้อาเจียนนะครับเช่นไปล้วงคอไปทำให้เกิดการผะอืดผะอมและอาเจียนออกมาแต่ถ้าหากว่าเป็นการอาเจียนโดยปกติเนี่ยไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าบอกเอาไว้คนที่เราอดอาหารเราถือศีลอดอยู่จนกระทั่งร่างกายมันฟ้องว่าไม่ไหวแล้วเริ่มที่จะมีอาการแบบนี้แนะนำว่าให้ยุติการถือศีลอดนะครับถึงแม้ว่าเราถือไปได้ไม่ตลอดทั้งวันก็ยุติซะละศีลอดแก้บวชแล้วก็นั่นนะครับแล้วก็เกิดภ
ภาวะเป็นลมเสียสติควบคุมตัวเองไม่ได้ในขณะที่ถือศีลอดถือว่าเป็นเรื่องของการเสียศีลอดด้วยตกศาสนาอันนี้คือเปลี่ยนวิถีไปแล้วนะครับนี่คือแล้วก็มีการหลั่งของน้ำอสุจินะครับไปด้วยกับวิธีการใดก็ตามยกเว้นอันนึงคือเรื่องของการฝันเพราะว่าในขณะที่สมมุติว่าเรานอนในช่วงเวลากลางวันแล้วก็หลับไปแล้วก็ฝันนะครับเรียกว่าฝันเปียกเนี่ยมีการเคลื่อนตัวของอสุจิในกรณีนี้ไม่ทำให้เสียศีลอดนะครับเพราะมันเป็นไปโดยธรรมชาติแต่ถ้าหากว่ามันไม่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติถือว่าเสียศีลอดแล้วสำหรับสตรีที่มีประจำเดือนไม่ว่าในขณะนั้นเนี่ยคุณถือศีลอดมาได้สัก 2-3 ชั่วโมงแล้วประจำเดือนมาก็ถือว่าสภาพของการถือศีลอดณเวลานั้นเป็นอันสิ้นสุดกันหลายคนเสียดายนะครับเช่นถือศีลอดไปจนกระทั่งเกือบจะหมดวันละใกล้ๆจะล่าสุดแต่ว่าประจำเดือนมาตอนช่วงเย็นก็ถือว่านี่คือข้อกำหนดว่ามันเป็นเหตุให้ทำให้เสียศีลอดนะครับนี่ก็คือคร่าวๆที่พอจะให้เราพินิจพิจารณาได้ว่าในขณะที่เราถือศีลอดเนี่ยเกิดสภาวะเหล่านี้ไหมครับถ้าไม่เกิดสภาวะเหล่านี้ก็ถือว่าการถือศีลอดของเราเนี่ยยังคงอยู่ตลอดไปจนกระทั่งดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าก็เป็นอันว่าละศีลอดแล้วการถือศีลอดเนี่ยสำหรับเด็กๆนะครับเขาก็ฝึกกันถือเป็นระยะสั้นๆแต่ว่าสำหรับผู้ใหญ่เนี่ยไม่มีลักษณะถือครึ่งวันก่อนวันนี้เอาไปครึ่งนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อสำหรับผู้ใหญ่ที่ร่างกายแข็งแรงแล้วเนี่ยการถือศีลอดต้องอดตลอดทั้งวันนะครับตั้งแต่เช้าจนกระทั่งเย็นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ศาสนากำหนดไว้ในการปฏิบัติภารกิจนี้นะครับก็เป็นที่เข้าใจร่วมกันนะครับว่าเรื่องของละหมาดการเสียละหมาดเป็นอย่างนึงเรื่องของการเสียศีลอดอย่างนึงนะครับเวลาที่เราปฏิบัติเราจะได้ทำได้อย่างถูกต้องครับครับผมเรียนถามอาจารย์บรรจงครับในเรื่องของการจ่ายข้าวสารฟิตรอหรือสกาดฟิตรอตรงนี้ครับมีในส่วนของเรื่องของเราคนนึงบอกว่าถ้ากรณีเขาไปอยู่ต่างประเทศไม่สามารถจะกลับได้ตรงนี้ประเทศไทยเองก็อาจจะเข้ามาลำบากนะครับเพราะว่าอาจจะต้องโดนกักตัวต่างๆเนี่ยให้ครอบครัวของเราที่อยู่เมืองไทยเนี่ยออกข้าวแทนให้เราได้ไหมครับอาจารย์บรรจงครับครับอาจารย์ครับมันได้ครับก็คือว่าเราสามารถที่จะแต่งตั้งให้ใครสักคนทำหน้าที่แทนเราแล้วก็หน้าที่ในการจ่ายสกัดฟิตรอนเนี่ยนะครับมันเป็นหน้าที่ส่วนบุคคลของแต่ละคนทุกคนจะต้องจ่ายแต่เมื่อเราไปอยู่ต่างประเทศเราไม่สามารถที่จะทำได้นะครับเราก็แต่งตั้งให้ญาติพี่น้องหรือเพื่อนเราก็ได้นะครับทำหน้าที่แทนเรานะครับและคนที่ทำหน้าที่แทนเนี่ยเขาก็จะต้องเอาสกัดฟิตรอนไปให้แล้วก็จะต้องบอกด้วยว่านี่เป็นสกัดฟิตรอนของใครนะครับนี่เป็นแนวปฏิบัติการแจกสกัดฟิตรอนครับครับผมครับว่าที่ความสะดวกนะครับแต่ในส่วนของนักเรียนครับเห็นว่าเรื่องของหลักการศาสนานั้นไม่ได้ตั้งข้อลำบากแต่ประการใดนะครับสามารถที่จะในเรื่องการตรงนี้ทำได้โดยง่ายนะครับอยู่ที่เจตนาของเราเพราะนั้นหากเราอยู่ต่างประเทศเราอาจจะให้ครอบครัวของเราที่เมืองไทยเนี่ยออกข้าวสารแทนเราไม่ได้นะครับเพราะว่าเราอาจจะไม่สะดวกในเรื่องการที่เราจะจ่ายข้าวสารในส่วนของที่เราอยู่พำนักอยู่ต่างประเทศนะครับเพราะนั้นในตรงนี้นะครับในส่วนของนักเรียนเองก็สามารถที่จะเขียนข้อคำถามได้ครับพิมพ์คำถามมาว่าเรามีข้อสงสัยใดในการที่จะปฏิบัติตนในการถือศีลอดเราเองอาจจะเป็นมุสลิมใหม่หรือเป็นครั้งแรกที่เราเองจะต้องถือศีลอดในปีนี้เป็นปีแรกแล้วก็ใกล้เข้ามาแล้วในสัปดาห์หน้าเนี่ยต้องถือศีลอดแล้วจะมีข้อปฏิบัติใดๆข้อคำถามสามารถที่จะเขียนคำถามเหล่านี้มาได้ด้วยนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็คงต้องเรียนถามทางท่านอาจารย์ต่อนะครับว่าในเรื่องของการถือศีลอดนะครับในเรื่องของการถือศีลอดเราทราบดีว่าถือศีลอดตั้งแต่ช่วงเวลานี้นะครับไปถึงช่วงเวลานึงระยะเวลาเท่านี้ประมาณนี้ได้ถ้าใช้หลักการคำนวณเอาครับอาจารย์คำนวณทางหลักวิทยาศาสตร์ในเรื่องของจำนวนชั่วโมงเนี่ยเรามาทดแทนได้ไหมครับอาจารย์สุไลมานครับในการนับจำนวนชั่วโมงในการถือศีลอดในตรงนี้ว่าถือระยะเวลาประมาณนี้ได้และขนาดตรงนี้ครับมีข้อในเรื่องของตรงนี้มีหลักในหลักการตรงนี้ยังไงบ้างไหมครับอาจารย์ครับเรื่องของช่วงเวลาเนี่ยนะครับให้ยึดเอาสถานที่ที่ผู้ที่ถือศีลอดนั้นพำนักอยู่ที่ไหนดวงอาทิตย์ขึ้นดวงอาทิตย์ตกเวลาไหนก็ให้เอาเวลาณที่นั่นนะครับแต่โดยประมาณเนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณ 12-13 ชั่วโมงโดยเฉลี่ยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นปัจจัยของเวลาที่จะสั้นยาวเนี่ยมีสิ่งที่มันเกี่ยวข้องคือช่วงฤดูกาลเช่น
ถ้าหากว่าเดือนรอมฎอนอยู่ในช่วงของฤดูหนาวก็จะมีกลางคืนยาวกว่ากลางวันแต่ตอนนี้ประเทศไทยเรามาอยู่ที่เดือนเมษาแล้วเราก็จะทราบว่ามันอยู่ในช่วงหน้าร้อนแล้วก็กลางวันก็จะยาวกว่ากลางคืนก็ดูช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นดวงอาทิตย์ตกเพราะนั้นการถือศีลอดในช่วงนี้ก็จะมีระยะเวลาที่ยาวพอสมควรนะครับ ก็ดูในแต่ละพื้นที่แต่ไม่ได้หมายความว่าฉันตื่นแล้วฉันอดข้าวตั้งแต่ตีสองเลยนะแล้วนับเวลา12ชั่วโมงพอไปถึง5โมงละศีลอดก่อนเขาเลยอย่างนี้ไม่ได้นะครับเริ่มด้วยการเริ่มเวลาเดียวกันทั้งประเทศแล้วก็สิ้นสุดในเวลาเดียวกันก็คือโดยเอาเวลาซุบฮีแล้วก็เวลามักริบเพื่อเป็นการเริ่มต้นและการสิ้นสุดการถือศีลอดในประเทศนั้นๆมันจะมีกรณีบางกรณีเท่านั้นที่ถ้าหากว่าพบว่าผู้ที่ถือศีลอดเนี่ยต้องถือศีลอดยาวกว่าปกติหรือสั้นกว่าปกติเช่นในกรณีที่เขาเดินทางจากประเทศหนึ่งแล้วไปอีกประเทศหนึ่งพอไปถึงที่นั่นแล้วเนี่ยแทนที่ว่าเวลาละศีลอดจะเท่ากับประเทศเดิมที่เดินทางมามันกลับกลายเป็นว่ามันยาวกว่าก็ต้องให้ผู้ที่ถือศีลอดณสถานที่แห่งนั้นต้องละศีลอดตามคนในประเทศนั้นนั้นคือตามเวลาของเขาเช่นเดียวกันเวียนทางย้อนเวลากลับมาเหมือนกันเริ่มต้นพอมาถึงประเทศนี้เนี่ยกับเวลามันหดสั้นลงเมื่อถึงเวลาที่ละศีลอดก็ให้ละศีลอดตามเวลาที่ประเทศที่พำนักอยู่นะครับนี่คือหลักเบื้องต้นในเรื่องของช่วงเวลาของการถือศีลอดในแต่ละประเทศในแต่ละพื้นที่ครับครับครับผมขออนุญาตเรียนถามนะครับท่านอาจารย์บรรจงครับเมื่อสักครู่อาจารย์ตอบเรื่องของสกัดฟิตรอนนะครับว่าถ้าเราไม่สะดวกเราอยู่ต่างประเทศเนี่ยเราก็ให้บุคคลคนในครอบครัวของเราเนี่ยที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้ออกข้าวสารออกให้เราได้ทีนี้กรณีที่เราตั้งครรภ์อยู่เราเป็นคุณแม่มือใหม่นะครับแล้วก็ถือศีลอดปีแรกด้วยลูกในครรภ์ของเราเนี่ยครับต้องออกสกาดให้กับเขาด้วยไหมครับอาจารย์ครับยังไม่ออกมาดูโลกนี่ก็ยังไม่ต้องคิดนะครับแต่ถ้าหากว่าออกมาดูโลกแม้จะเป็นวันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนเป็นตัวเป็นตนแล้วนะครับคุณพ่อของเด็กก็จะต้องทำหน้าที่จ่ายสกาดให้กับเด็กด้วยครับแทนเด็กแม่แม่จ่ายเด็กจ่ายแทนลูกที่เกิดในเดือนรอมฎอนครับครับครับผมก็เป็นหน้าที่ของผู้ที่เป็นพ่อนะครับนะครับที่จะทำหน้าที่ในการที่จะจ่ายสกาดให้กับภรรยาให้กับบุตรนะครับแต่บุตรนั้นก็คือต้องมีชีวิตออกมาคลอดมาแล้วครับคาบเกี่ยว2เดือนทั้งในเดือนของรอมฎอนนะครับหรือจะวันแรกของเดือนรอมฎอนชาวานนะครับก็พูดได้ว่าในส่วนของการถือศีลอดในขณะนี้ก็ต้องถือได้ว่าเข้าสู่เดือนรอมฎอนก็ต้องจ่ายซะกาตไปด้วยนะครับในส่วนของคำถามก็สามารถที่จะพิมพ์คำถามเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับมีในส่วนของข้อคำถามที่นักเรียนเองอาจจะมีข้อสงสัยมีข้อปฏิบัตินะครับที่อยากที่จะหาความรู้เพิ่มเติมนะครับเพราะว่าถือศีลอดในปีแรกแล้วก็ไม่รู้ข้อมูลต่างๆว่าจะต้องถือศีลอดอย่างไรนะครับเราก็เปิดโอกาสตรงนี้นะครับมีการในส่วนของเสวนาออนไลน์ตรงนี้ให้กับทางด้านของนักเรียนทุกคนที่มีข้อคำถามนะครับที่อยากจะสอบถามได้ในขณะนี้นะครับในส่วนของการออนไลน์คำถามต่างๆด้วยนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ข้อความได้นะครับคำถามเหล่านั้นมาได้ที่ในส่วนของช่องทางที่ท่านรับชมอยู่ขณะนี้คือการ Facebook ออนไลน์นะครับในส่วนของตรงนี้ก็พิมพ์คำถามมาได้นะครับเรียนถามคำถามลักษณะนี้ได้ในส่วนของการถือศีลอดนะครับข้อปฏิบัติอื่นๆนะครับที่จะที่อาจารย์สุไลมานได้พูดถึงในเรื่องของการเสียศีลอดไปแล้วนะครับในส่วนของภาคผลผลบุญนะครับทำอะไรดีครับในส่วนของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนที่จะได้ผลบุญเยอะมากขึ้นเรื่อยๆครับอาจารย์บรรจงครับตอนนี้ฮะโอ้ในเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับการทำดีอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะมีผลทวีคูณนะครับคือคูณด้วย10นะครับดังนั้นการถือศีลอดนี่นอกจากว่าเราจะได้บุญแล้วการถือศีลอดเนี่ยผลบุญได้มากมายขนาดไหนเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปบอกได้เพราะว่าหน้าที่ในการตอบแทนเรื่องการถือศีลอดเนี่ยเป็นเรื่องของรัฐบาลตรงนี้เนี่ยนะครับเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยถือศีลอดเนี่ยใจเนี่ยนะครับมันก็ต่างกันนะครับดีถ้าหากว่าคนถือศีลอดแล้วยังนินทาว่าร้ายอยู่นะครับการถือศีลอดมันก็ผลบุญก็ลดลงไปลดลงไปหรือบางทีไปโกรธโมโหเขาขนาดครับท่านนบีมุฮัมมัดก็บอกว่าถ้าถือศีลอดแล้วยังโมโหยังเกี่ยวกาดอยู่ก็เหมือนกับการหิวเปล่าเหมือนกับไม่ได้ถือศีลอดนะครับแต่ว่าในเดือนรอมฎอนถ้าถือศีลอดแล้วนะครับก็มีกิจกรรมที่เราสามารถที่จะสะสม
ผลบุญไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการละหมาดตะเวียนะครับเรื่องของการอ่านกัมภีร์กุรอานนะครับซึ่งก็ตัวอักษรหนึ่งเนี่ยนะครับก็ได้ผลบุญคูณ10เข้าไปไม่ใช่คำนะครับถ้าว่าคำหนึ่งเนี่ยประกอบด้วย3ตัวอักษรนะครับแต่ละอักษรเนี่ยนะครับได้ผลบุญ10มันก็เท่ากับ30นะครับในเรื่องของการทำซอดาเกาะหรือการบริจาคก็ให้ทำอยู่เนืองๆนะครับวันละนิดวันละหน่อยก็ทำเรื่อยๆไปนะครับให้ทำทุกวันได้ก็ดีนะครับมันก็เป็นผลบุญนี่เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะทำได้ตลอดทั้งเดือนรอมฎอนแม้จะไม่ได้ทำซอดาเกาะด้วยเงินนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่หลายคนอาจจะขาดแคลนในเรื่องเงินติดขัดสนเงินแต่ว่ายังมีวิธีการทำซอดาเกาะอื่นๆนะครับอย่างเช่นการยิ้มให้นะครับก็ถือว่าเป็นการซอดาเกาะนะครับการช่วยเหลือคนอื่นนะครับก็ถือว่าเป็นการซอดาเกาะเหมือนกันครับมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราสามารถที่จะสะสมความดีได้ในเดือนรอมฎอนครับครับครับผมในสระตรงนี้นะฮะอันนี้อาจารย์สุเลมานครับถ้าเราอยู่กับเพื่อนเรานะครับในที่ทำงานนะครับในสถานที่ที่ไม่ได้อยู่ในบ้านของเราเนี่ยเราจะบอกกับเขายังไงครับว่าเราตื่นสนุกเรามีข้อปฏิบัติยังไงเพื่อที่เขาจะได้ปฏิบัติต่อเราได้ตรงนี้ครับอาจารย์ฮะจริงๆแล้วเรื่องของการถือศีลอดเนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับเพื่อนร่วมงานเลยนะครับเพียงแต่ว่าหลายคนอาจจะสงสัยเท่านั้นเองว่าคนมุสลิมเนี่ยเวลาถือศีลอดเขาสามารถที่จะอดทนได้ขนาดไหนเพราะโดยทั่วๆไปการดำเนินชีวิตในที่ทำงานหรือสถานที่ต่างๆเราก็ทานอาหารกลางวันนะครับแล้วเรื่องอื่นๆก็เป็นเรื่องที่ทุกคนคุ้นเคยอยู่แล้วพอมาถึงเดือนรอมฎอนนะครับเราบอกว่าเราถือศีลอดเนี่ยคนที่ไม่เคยสัมผัสกับวิถีชีวิตมุสลิมเนี่ยพอบอกว่าถือบวชถือศีลครับก็จะคิดว่าไม่สามารถที่จะปฏิบัติอะไรได้เลยหรือวิถีชีวิตมันอาจจะไม่เป็นปกติไปแล้วแต่ในความเป็นจริงแล้วทุกอย่างยังเป็นปกติเหมือนเดิมสิ่งที่ต่างไปจากเดิมคือเราไม่รับประทานอาหารและน้ำในช่วงเวลากลางวันและเราก็จะสำรวมนะครับคือพยายามที่จะควบคุมตัวเองไม่พูดนินทาว่าร้ายคนอื่นแล้วก็ปฏิบัติศาสนกิจอาจจะไม่ได้ไปทานข้าวเห็นเรื่องของวิถีชีวิตที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกติอะไรมากนักการอธิบายเพียงให้รู้ว่าเมื่อถึงเดือนนี้คนมุสลิมมีศาสนกิจที่จำเป็นคือการถือศีลอดโดยงดการกินการดื่มและก็ไม่ทำสิ่งที่ศาสนาห้ามในช่วงเวลานี้และการถือศีลอดมันจะมีระยะเวลาถึงตอนช่วงดวงอาทิตย์ตกดินเท่านั้นเนี่ยเขาก็สามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตเหมือนปกติไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่มุสลิมจะแสดงออกให้เขาเห็นความต่างเช่นถ้าเรามีเวลาที่เป็นของตัวเองเราอ่านกุรอานหรือเราซิกรุลลอฮ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเนี่ยเขาก็จะเห็นว่ามันมีภารกิจอื่นๆที่สามารถที่จะมาทำได้ในขณะที่เราถือศีลอดด้วยเป็นส่วนหนึ่งที่คนต่างศาสนิกอาจจะเห็นถึงความแตกต่างและที่สำคัญเนี่ยทุกคนจะสงสัยเหมือนกันว่าแล้วทนได้ยังไงครับในขณะที่ไม่กินไม่ดื่มการแสดงออกในลักษณะแบบนี้ที่มีความสวัสดิ์ความอดทนเนี่ยจะทำให้เขารู้สึกว่าคนมุสลิมมีความเข้มแข็งมีความมุ่งมั่นเพราะโดยปกติแล้วคนเราเนี่ยเวลาที่จะโมโหง่ายที่สุดก็เวลาตอนหิวนี่แหละที่เขาเรียกว่าโมโหหิวแต่ว่าเวลาที่มันผ่านช่วงนี้ไปได้แล้วก็ไม่รู้สึกโมโหไม่โกรธควบคุมอารมณ์ได้เนี่ยมันจะทำให้คนที่ทำงานร่วมกับเราเนี่ยเข้าใจถึงสมรรถนะว่ามุสลิมสามารถที่จะทานต่อแรงกดดันในเรื่องเหล่านี้ได้มากขึ้นด้วยซ้ำไปนะครับเป็นเรื่องดีผมอยากจะเสริมอีกนิดนึงนะครับในเรื่องของสิ่งที่พึงกระทำในเรื่องของการถือศีลอดนะครับให้ไล่เรียงเวลามาเลยเช่นเราเริ่มตั้งแต่การกินอาหารซุฮูรนบีก็บอกว่าให้กินอาหารซุฮูรให้ล่าหมายความว่าไม่ใช่ให้กินช้าๆค่อยๆกินช้าๆคือกินในช่วงเวลาที่มันจะเริ่มเข้าสู่การถือศีลอดให้ใกล้เวลาที่สุดเพื่อระยะเวลาการอดอาหารเราจะลดน้อยลงบางคนเนี่ยบอกว่ากินข้าวซุฮูรตั้งแต่เที่ยงคืนถามว่าได้ไหมก็ได้เมื่อเรากินอาหารซุฮูรกินข้าวดึกตอนนั้นแล้วเนี่ยระยะเวลาหลังจากเที่ยงคืนคือตีหนึ่งถึงหกโมงเย็นของอีกวันหนึ่งคือระยะที่เราอดอาหารและน้ำแต่ถ้าหากว่าเราเริ่มทานอาหารซุฮูร
ในช่วงเวลาประมาณตีสี่เกือบใกล้ๆเวลาเริ่มต้นเนี่ยก็การถือศีลอดเราการงดกินอาหารและน้ำมันก็เริ่มต้นตั้งแต่ตอนตีสี่เป็นต้นไปก็คือไม่ยาวนานมากนักนะครับแล้วเมื่อถือศีลอดแล้วก็พยายามอ่านคุรานพยายามทำสิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์ซึ่งกลุ่นล้อกล่าวคำสิ่งต่างๆการบริจาคมันก็มีภารกิจที่เพิ่มมาที่เดือนอื่นไม่มีที่ทุกคนจะแสวงหาที่เป็นประเด็นที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นก็คือการละหมาดตะเราะวีห์ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสทองสำหรับผู้ที่ใช้ชีวิตผ่านเดือนนี้จะทำที่บ้านจะทำที่มัสยิดซึ่งตอนนี้มัสยิดเนี่ยไม่เอื้อเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดเราก็ทำของเราที่บ้านก็ได้รับผลบุญเหมือนกันนะครับจนกระทั่งเรื่องของการเอติกาฟก็เช่นกันการเอติกาฟคือการไปพำนักอยู่ในมัสยิดในช่วงท้ายๆของเดือนรอมฎอน10คืนสุดท้ายไปพำนักอยู่ที่นั่นการไปณเวลานี้อาจจะไม่เหมาะสมด้วยกับสถานการณ์นะครับเราก็อาจจะขาดโอกาสนี้ไปในช่วงของเดือนรอมฎอนปีโควิดนี้นะครับแต่เรื่องอื่นๆนี้ยังคงทำได้เหมือนเดิมนะครับก็เสริมในส่วนที่เราได้พูดคุยประเด็นในเรื่องของเราควรจะทำอะไรบ้างในช่วงของรอมฎอนนะครับครับครับผมเรียนถามอาจารย์บรรจงครับเราเองละหมาดอิชาเสร็จแล้วนะครับก็อยากที่จะละหมาดตะเราะวีห์ต่อเลยแล้วก็ละหมาดวิเตสให้เสร็จสิ้นไปนะครับแล้วก็กะว่าเดี๋ยวจะตื่นขึ้นมาทานข้าวในช่วงเวลาอาหารซะฮูดนะครับถ้าสมมติว่าเรานอนหลับไปแล้ววิตะเราะวีห์แล้ววิเตสแล้วเนี่ยเราตื่นมาจะกินข้าวครับก่อนหรือหลังกินข้าวเนี่ยเราตะฮัจญุดได้มั้ยครับถ้ายังไม่ถึงซุบฮีครับอาจารย์ครับความจริงการละหมาดวิเตสเนี่ยคือเป็นการปิดการละหมาดในค่ำคืนนั้นนะครับครับแต่ว่าเมื่อเราตื่นขึ้นมาก่อนจะกินข้าวโซดแล้วยังมีเวลาต้องการที่จะละหมาดเพิ่มเติมเราก็สามารถที่จะทำได้แต่ว่าต้องไม่มีการละหมาดวิเตสแล้วนะฮะเราสามารถที่ทำได้แต่ไม่ต้องมีละหมาดวิเตสแล้วเพราะเราละหมาดวิเตสปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับครับผมก็สำหรับนักเรียนเองที่เขาเรียกว่าอยากจะอยู่ในเดือนรอมฎอนกับเรื่องการสะสมภาคผลบางคนเองก็ละหมาดเรียบร้อยแล้วนะครับปิดท้ายด้วยวิเตสไปแล้วตื่นขึ้นมายังมีเวลาจะตะฮัจญุดไปตลอดก็ได้นะครับแต่ว่าวิเตสนั้นถือได้ว่าได้เสร็จสิ้นไปแล้วไม่ต้องละหมาดวิเตสซ้ำแล้วนะครับเพราะว่าผมขอเสริมนิดนึงครับครับที่มีบางคนเนี่ยเขาก็ทำแบบนี้ครับคือเขาไปละหมาดที่มัสยิดเนี่ยเขาก็ละหมาดตามอิหม่ามไปแต่พอจะละหมาดวิเตสนะครับเขาก็ออกมาจากมัสยิดคือเขาไปละหมาดวิเตสเขาตั้งเจตนาว่าเขาจะละหมาดตะฮัจญุดต่อที่บ้านเขาจะกลับมานอนก่อนแล้วก็ก่อนจะกินข้าวโซ่เขาจะละหมาดตะฮัจญุดต่อแล้วเขาก็ปิดด้วยวิเตสแล้วก็โอเคอยู่ที่การจัดการจัดระเบียบของเขาเองครับครับผมเอาที่ว่าแล้วแต่นะครับว่าถ้ากลัวจะหลงจะลืมจะพลาดไปไม่ได้วิเตสก็อาจจะละหมาดวิเตสไปก่อนนะครับหลังจากที่เราตะเราะวีห์แล้วแล้วถ้าเกิดมีเวลาพอก่อนจะกินข้าวซะฮูดนะครับก่อนหรือหลังนั้นอีกนะครับถ้าเราเป็นคนตื่นมากินข้าวเร็วอาจจะหลังกินข้าวก็จะตะฮัจญุดอีกจนกว่าจะเข้าเวลาซุบฮีก็เอาแต่ที่ว่าท่านจะสะดวกนะครับในเรื่องข้อปฏิบัติละหมาดในยามค่ำคืนนะครับสามารถทำได้เรื่อยๆพูดแล้วครับว่าในเดือนรอมฎอนเป็นเดือนการสะสมภาคผลความดีนะครับทำทั้งในส่วนของฟัดดูในส่วนของสุนัตได้แต่ในส่วนของการที่เป็นสุนัตหมู่ร่วมกันอย่างที่เคยปฏิบัติกันละหมาดเจมาอะห์ละหมาดในส่วนของละหมาดวิเตสที่มัสยิดในขณะนี้ก็ถือได้ว่าอาจจะต้องมีการงดเว้นไปก่อนนะครับในเรื่องของการปฏิบัติหลายคนมองตรงนี้ครับอาจารย์สุเลมานครับว่าถ้าเกิดสถานการณ์ยังเป็นคงอยู่อย่างนี้เนี่ยแล้วถ้าลากยาวไปจนถึงสิ้นรอมฎอนละหมาดอีดินฟิตของเราเนี่ยจะเกิดปัญหาเลยไหมครับอาจารย์ครับตรงนี้ฮะละหมาดอีดินฟิตเนี่ยเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์นะครับที่สนับสนุนให้เราทำอยู่แล้วถ้าสถานการณ์มันปลอดภัยสิ่งนี้ผมก็เชื่อว่าทุกคนก็อยากเหมือนกับละหมาดวันศุกร์นี่แหละซึ่งละหมาดวันศุกร์เนี่ยเป็นวาญิบด้วยซ้ำไปแต่พอมันเป็นสถานการณ์ที่มันสุ่มเสี่ยงแล้วเรายังควบคุมสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการระบาดไม่ได้ก็ถือว่าเป็นดอรูรอคือเป็นความจำเป็นที่จะต้องงดในเรื่องของวาญิบละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดไปแล้วให้ไปละหมาดดุรีเอในแต่ละวันแทนในเรื่องของการละหมาดอีดก็เหมือนกันถ้าหากว่ามันอยู่ในสถานการณ์แบบนี้แล้วก็ยังไม่เอื้อที่จะให้ผู้คนมาละหมาดร่วมกันนะครับแล้วเวลาที่เราวันอีดเนี่ยนะก็เป็นประเพณีปฏิบัติของเราเราก็จับมือมาอัฟกันกอดกันหอมกันแสดงความใกล้ชิดความซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่ดีถ้ามันอยู่ในสภาวะปกติแต่ถ้าหากว่ามันอยู่ในภาวะที่
ป็นภาวะการแพร่ระบาดเนี่ยมันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้โรคที่คุมไม่ได้เนี่ยไปด้วยเหมือนกันผมก็เชื่อว่านะครับถ้าหากว่าทุกอย่างมันสามารถควบคุมได้นะเราขอดูอากันตลอดแหละว่าให้รอมฎอนนี้ทุกอย่างกลับไปสู่ภาวะปกติให้ได้ถ้าได้เราก็คงไปละหมาด กันที่มัสยิดแต่ถ้ามันไม่ได้มันยังคุมอะไรไม่ได้ไม่มีใครที่จะบอกได้ถึงความปลอดภัยการไม่แพร่ระบาดก็ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เป็นแบบนี้รวมทั้งเรื่องของการละหมาดอีกก็เช่นกันถ้าหากว่าสถานการณ์มันยังไม่สะท้อนมาว่าทุกคนปลอดภัยแล้วไม่มีการแพร่ระบาดเราสามารถควบคุมได้และป้องกันได้แล้วเนี่ยการละหมาดอีกก็อาจจะต้องอยู่ในสถานะเดียวกับเหมือนกับที่เป็นการละหมาดวันศุกร์นี่แหละคืออาจจะต้องระงับไปแล้วก็ละหมาดอีกกันที่บ้านถ้ามันเป็นความจำเป็นขึ้นอยู่กับสถานการณ์เพราะนี่คือความผิดปกติที่เกิดขึ้นณเวลานี้นะครับไม่มีใครบอกได้ว่าพอถึงวันนั้นอีกเดือนนึงเดือนกว่าๆข้างหน้าทุกอย่างจะเป็นถ้าผมเชื่อว่าถ้าทุกอย่างมันกลับเข้าสู่สภาวะปกติเนี่ยทางสำนักยุราหรือผู้นำหรือคนที่วินิจฉัยในเรื่องเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยก็น่าจะแจ้งประกาศมาให้อย่างชัดเจนว่าเราสามารถที่จะทำได้หรือไม่ได้นะครับที่ทุกคนห่วงกันก็คือเวลาที่มันเกิดไปแพร่ระบาดกันแล้วมันคุมยากนะครับนี่คือความปลอดภัยทางสังคมที่ต้องระมัดระวังซึ่งกันและกันด้วยนะครับครับผมก็ตรงนี้เองอาจจะให้ติดตามประกาศของสำนักจุฬาราชมนตรีกันอีกครั้งนึงนะครับว่าข้อปฏิบัติตรงนี้นะครับในช่วงของปลายรอมฎอนจะต้องทำอย่างไรต่อไปเนี่ยซึ่งทางสำนักจุฬาราชมนตรีเองก็บอกว่าจะต้องติดตามประกาศต่อไปด้วยนะครับอาจารย์บรรจงครับในส่วนของเหตุการณ์ตรงนี้ถือว่าเป็นการบททดสอบอย่างนึงเรื่องของโควิดในทีเรื่องของวิกฤตเรื่องของโอกาสแต่ถ้าเราจะมองอีกมุมนึงอีกด้านนึงเนี่ยถือได้ว่าเรื่องของสถานการณ์โรคระบาดตรงนี้เป็นเนื้อหมัดเป็นความปวดปานเป็นบททดสอบในแง่มุมดีๆอะไรบ้างไหมครับอาจารย์ครับตรงนี้ฮะก็ขึ้นอยู่กับการมองของแต่ละคนนะครับเพราะว่าทั้งคนและสัตว์เนี่ยก็มีตาเหมือนกันสัตว์เนี่ยเวลามองเห็นใบไม้มันก็จะเข้าไปแล้วก็ถ้ากินได้มันก็จะกินครับนี่ก็คือการมองด้วยสายตาแบบสัตว์แต่ว่ามนุษย์เราก็มีตาเหมือนกับสัตว์นะครับแต่ว่ามนุษย์เรามีสติปัญญามีสายตาแล้วนะครับนอกจากเห็นใบไม้เนี่ยเราจะสงสัยว่าทำไมใบไม้มันถึงได้สีเขียวนะครับก็จะมีการศึกษาค้นคว้าแล้วก็พบคลอโรฟิลครับในช่วยในการสังเคราะห์แสงเป็นอาหารให้กับต้นไม้แล้วก็นำคลอโรฟิลล์มาใช้ประโยชน์แต่ว่าคนที่เขามีความศรัทธาเขามีตาใจเขาจะมองลึกไปกว่านั้นว่าใครเป็นผู้ที่สร้างใบไม้ใครเป็นผู้ที่สร้างคลอโรฟิลล์นะครับการมองเนี่ยมันมองได้ลึกไปถึงขนาดนั้นดังนั้นคนที่มีความศรัทธาเขาก็จะมองว่าทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นบนโลกใบนี้เนี่ยก็มาจากพระเจ้าเป็นผู้ที่สร้างเป็นผู้ที่กำหนดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเมื่อพระองค์กำหนดอะไรมาแล้วเนี่ยมันก็มีวัตถุประสงค์นะครับมองกันได้หลายแง่หลายมุมในเรื่องของวิกฤตการณ์โควิดนะครับผมก็คิดอยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าหากว่าคุณยุรัตน์เนี่ยมีบ้านอยู่นะครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยมีหมามีแมวเข้ามาคุ้ยขยะเข้ามาขี้ใส่ในบ้านอย่างเงี้ยก็แน่นอนยุรัตน์ก็จะต้องไล่ออกไปนะครับหรือว่ามีใครเอาขยะมาทิ้งเราก็จำเป็นที่ต้องไล่มีใครมาบุกรุกเราก็ต้องขับไล่เพื่อที่รักษาอาณาเขตของเราซึ่งเป็นสิทธิของเราเพราะว่ามันเป็นอาณาบริเวณเป็นเขตเป็นสิทธิเป็นทรัพย์สินของเราอันนี้โลกนี้เนี่ยนะครับอัลลอฮ์เป็นเจ้าของอัลลอฮ์บอกไว้ในคัมภีร์กุรอานชัดเจนว่าพระองค์เป็นร็อบบุลอาลามีนเป็นผู้ที่อภิบาลเป็นผู้ที่ดูแลโลกทั้งหมดและก็โลกที่เราอาศัยอยู่และก็เป็นส่วนหนึ่งของพระองค์เป็นอาณาจักรของพระองค์อันนี้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโลกส่วนใบเนี่ยที่เรียกว่า Earth เนี่ยนะครับมันก็สกปรกนะครับผู้คนทำเละเทะฟอนเฟะหมดนะครับก็เตือนกันเท่าไหร่ก็ยังไม่สามารถที่จะรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นมาได้แม่น้ำคงคาก็ยังสกปรกริมคลองชายหาดก็ยังสกปรกอยู่นะครับมีกฎหมายมีมาตรการต่างๆมาก็ยังไม่สามารถที่จะทำให้โลกเราเนี่ยสะอาดขึ้นได้นะครับเพราะนั้นเพื่อที่จะให้บริเวณอาณาจักรของพระองค์ในสวนนี่คือโลกเราใบนี้สะอาดอันนั้นเมื่อมนุษย์ทำกันไม่ได้อัลลอฮ์ก็ส่งโรคที่เรียกว่าไวรัสโควิด-19 มาเนี่ยนะครับก็ทำให้เราได้รู้กันดีว่าเชื้อโรคเล็กๆที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมันสามารถทำให้เครื่องบินหยุดบินทั้งโลกได้บรรยากาศนะครับที่เต็มไปด้วยไอ้น้ำมันของเครื่องบิน
ครับแล้วก็โรงงานที่ปล่อยควันเสียอะไรออกมาเนี่ยมันก็หยุดหมดชายหาดมันก็สะอาดหมดอันนี้ก็ไม่รู้ว่าใครจะมองยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่สำหรับผมมองว่านี่เป็นการเตือนว่ามนุษย์เนี่ยอย่าทำสิ่งสกปรกอย่าสร้างความสกปรกให้แก่อาณาจักรของพระองค์บนโลกใบนี้งั้นปัญหาก็คือว่าเมื่อเรามองอย่างนี้คนอื่นมองเหมือนเราไหมนะครับคนอื่นอาจจะมองอีกว่านักการแพทย์ก็มองว่ามีโรคใหม่ๆมามันก็ทำให้เราได้มีนวัตกรรมทางด้านสาธารณสุขและด้านการแพทย์ขึ้นมามันก็เกิดความเจริญก้าวหน้าทางด้านการแพทย์ด้านสาธารณสุขทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันมีเขาเรียกว่าฮิกมะภาษาอังกฤษเรียกว่า wisdom เหตุผลที่อยู่เบื้องหลังของปรากฏการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างปัญหาก็คือว่าเมื่อเราเห็นปัญหาเรารู้ปัญหาเราทำความเข้าใจแล้วเราคิดได้ไหมเมื่อคิดได้แล้วนะครับเรานำสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราคิดเนี่ยมาใช้ประโยชน์มาปรับปรุงในชีวิตประจำวันของเราหรือไม่เท่านั้นเองครับผมมองอย่างนี้นะครับครับครับผมเรียนถามอาจารย์สุไลมานครับกับเรื่องของข้อปฏิบัติเล็กๆน้อยๆครับแต่ว่าหลายคนอาจจะยังไม่ทราบได้ในเรื่องของแนวทางว่าทำได้ไม่ได้อย่างไรเช่นการฉีดยาการให้เลือดเจาะเลือดดมยาดมอะไรเงี้ยครับอาจารย์เหล่านี้เสียสิทธิ์หมดไหมครับอาจารย์ครับแบ่งเป็นประเด็นโดยแต่ละเรื่องนะครับไอ้เรื่องที่อยู่ในสถานะมักรู้ก็คือไม่ทำให้เสียสินอดแต่เป็นสิ่งที่พึงหลีกเลี่ยงนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการดมยาดมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับบางคนอยู่ในสถานะปกติก็ไม่ต้องใช้ยาดมอะไรทั้งนั้นพอถึงเดือนรอมฎอนเท่านั้นแหละบางคนใช้รุ่นทวินเทอร์โบเลย2อันใส่อย่างนี้เลยเนี่ยมันก็ถือว่ามันเหมือนกับว่าโอ้โหเดือนรอมฎอนมันแย่จริงๆพยายามใช้ชีวิตให้ปกติที่สุดนะครับถ้ามันแย่มันอะไรก็ว่ากันไปแต่ละทีแต่ว่าการดมยาดมหรือใช้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำให้เสียศีลอดนะครับนะครับยกเว้นว่าถ้าหากว่ามันเข้าไปขนาดกืนเข้าคอผ่านอะไรไปอันนั้นเขาว่ากันไปอีกเรื่องนึงเรื่องของการฉีดยาก็เหมือนกันนะครับต้องให้พิจารณาว่าเวลาที่เรารักษาร่างกายเราการนำสิ่งต่างๆเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันมีหลายส่วนมากนะครับการรักษาพยาบาลต่างๆถ้ามันเป็นลักษณะของการฉีดเข้ากล้ามเนื้อนะครับเป็นเรื่องอันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเข้าสู่ระบบทางเดินอาหารหรือเลือดอะไรต่างๆแต่ว่าในกรณีอย่างเช่นเวลาที่ต้องให้น้ำเกลือคือแหล่งพลังงานส่วนหนึ่งที่มาชดเชยการทานอาหารคนบอกเอาละไม่อดข้าวมันไรปักน้ำเกลือรอก็ไม่หิวไม่อะไรไอ้ลักษณะแบบนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นการที่ไม่เหมาะสมในเรื่องของการรักษาพยาบาลเนื่องจากการถือศีลอดนะครับเพราะนั้นเวลาถ้าเราต้องไปอยู่ในสถานะที่ต้องให้น้ำเกลือหรืออย่างที่ผมบอกว่ามันมีการตรวจภายในการนำบางสิ่งบางอย่างเข้าในช่องทวารหนักเข้าไปอะไรแบบเนี้ยนะครับอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ทำให้เสียศีลอดแต่เล็กๆน้อยๆอย่างที่อาจารย์ยุรัตบอกมาเช่นคันหูเกาหูแคะขี้มูกแคะจมูกหรือเรื่องของการดมยาดมอะไรเล็กๆน้อยๆตามปกติในการดำเนินชีวิตบางส่วนเนี่ยไม่ทำให้เสียศีลอดนะครับรวมทั้งเรื่องของการทำความเข้าใจด้วยเรื่องของน้ำลายผมอธิบายตรงนี้นิดหนึ่งนะหลายคนเนี่ยจะรู้สึกว่าเวลาที่เข้าสู่เดือนรอมฎอนเราถือศีลอดน้ำลายที่เราเคยกลืนได้ตามปกติเหมือนเป็นสิ่งต้องห้ามเวลาถือศีลอดนี่จะถมน้ำลายกันตลอดซึ่งในความเป็นจริงแล้วถ้าหากว่าน้ำลายที่มันเกิดในภาวะปกติที่ต่อมน้ำลายมันผลิตออกมาแล้วไม่มีสิ่งปนเปื้อนใดๆในช่องปากเราเลยในขณะที่เราถือศีลอดเนี่ยก็สามารถที่จะกลืนน้ำลายได้ตามปกติแต่ในกรณีที่น้ำลายของผู้ถือศีลอดถ้าหากว่ามันมีสิ่งปนเปื้อนเช่นเราทานเนื้อทานอาหารเรากินส้มตำแล้วมีถั่วลิสงเผอิญมันไปติดอยู่ในซอกฟันเสร็จแล้วมันหลุดออกมาหรือเศษเนื้อมันหลุดแล้วมันปนอยู่กับน้ำลายน่ะมันมีตัวของไอ้วัตถุพวกนี้อยู่ไม่อนุญาตให้กลืนน้ำลายที่มีสิ่งปนเปื้อนสำหรับผู้ที่ถือศีลอดสิ่งที่จำเป็นต้องกระทำก็คือการบ้วนน้ำลายนั้นออกหรือถมน้ำลายออกนะครับในที่ที่เหมาะสมนะครับโดยเฉพาะอย่างนี้ตอนนี้มีการแพร่ระบาดที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของสารคัดหลั่งต่างๆหรือในอีกกรณีหนึ่งเช่นคนที่มีโรคที่เหงือกแล้วก็มีการไหลของเลือดมาปนกับน้ำลายนะครับน้ำลายในลักษณะแบบนี้ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ถือศีลอดกลืนลงไปก็ให้เราบ้วนน้ำลาย
ทิ้งแล้วก็บ้วนปากทำความสะอาดซะหรือน้ำลายที่มันปนด้วยกับเสมหะนะครับที่มันขึ้นมาจากปอดหรือมันลงมาจากสมองเราจากจมูกเราเนี่ยมาปนอยู่เป็นก้อนเขียวๆอยู่ในบนกับน้ำลายในปากเราให้เราบ้วนทิ้งในที่ที่เหมาะสมนะครับอย่างเงี้ยแต่ว่าน้ำลายที่เกิดขึ้นในสภาวะปกติสามารถที่จะกลืนน้ำลายได้สำหรับผู้ที่ถือศีลอดไม่ใช่หมายความว่าพอมีน้ำลายแล้วเราต้องบ้วนทิ้งบางคนนี่ต้องมีกระป๋องนมส่วนตัวหรือมีกระโถนส่วนตัวไว้เลยรู้สึกว่ามันต้องถมน้ำลายออกอันนี้เป็นความเข้าใจไม่ถูกต้องและการบ้วนน้ำลายไม่ได้เป็นสัญลักษณ์ว่าคนนี้ถือศีลอดก็ต้องถมน้ำลายไม่ใช่นะครับอันนี้ทำความเข้าใจในเรื่องของแนวปฏิบัติเพื่อเราจะได้ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมถูกต้องเพราะบางครั้งเนี่ยไปอยู่ในสังคมโดยรวมที่เขาไม่ใช่มุสลิมเขาจะรู้สึกไม่ดีเลยเวลาที่มุสลิมถือศีลอดแล้วบางคนต้องถมน้ำลายบ่อยๆหรือต้องมีน้ำลายอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยนะครับซึ่งในแนวปฏิบัติแล้วน้ำลายที่สะอาดที่เกิดขึ้นสามารถที่จะกลืนได้อยู่แล้วสำหรับผู้ถือศีลอดนะครับครับผมเมื่อสักครู่ที่อาจารย์พูดถึงนะครับกรณีการให้น้ำเกลือต่างๆเนี่ยผมมองตรงนี้นะครับว่าถ้าถึงขนาดที่ต้องให้น้ำเกลือแล้วเนี่ยแล้วครับนะครับผมได้แล้วครับอยู่ในเรื่องการที่จะไปถือชดใช้อะไรกันอีกในภายหน้าต่อไปนะครับอาจารย์บรรจงครับถ้าเกิดกรณีเราหลงลืมฮะเผลอไปเราครั้งแรกบทปีแรกเลยหลงทานน้ำทานอาหารต่างๆแล้วนึกขึ้นได้ครับยังไงดีครับจะเสียศีลตรงนี้ไหมครับอาจารย์ครับถ้าลืมไม่ได้เจตนาไม่เสียครับผมเองก็เคยมีประสบการณ์นี้เหมือนกันตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนนะครับเหนื่อยๆอยู่แล้วก็เสร็จแล้วก็ตั้งใจจะล้างปากแต่เผลอกลืนเข้าไปก็ไม่ได้เสียหายอะไรครับเราสามารถที่จะถือศีลอดต่อได้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นเจตนาแล้วก็เมื่อเราลืมเราคืนลงไปนะครับเราก็ถือว่านั้นเป็นริสกีที่อัลเลาะห์ได้ให้เราระหว่างการถือศีลอดนะครับต้องยืมจริงๆนะครับไม่ได้แกล้งลืมนะครับถ้ากำลังเคี้ยวๆอยู่ครับอาจารย์ควรจะกืนหรือควรจะคายครับอาจารย์ตรงนี้ฮะก็ถ้ารู้ตัวต้องคายทิ้งเลยถ้ารู้ตัวต้องคายทิ้งเอาเท่าที่ลืมเอาเท่าที่ลืมเอาเท่าที่ลืมนะครับเพราะนั้นมีสติทุกครั้งนะครับแรกก็ลืมนะครับใจหลังจากนั้นเนี่ยนึกได้แล้วใส่ต่อเลยแกล้งลืมไม่ได้นะเรารู้นะครับอันนี้อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับสำหรับมุสลิมใหม่เองหรือว่าในส่วนของผู้ที่ถือศีลอดครั้งแรกหรือแม้กระทั่งพวกเราเองนะครับบางทีอาจจะหลงลืมในวันแรกๆเองว่าเราถือศีลอดนะครับแต่ผมมีหลักการอย่างหนึ่งนะครับว่าในเรื่องของการปฏิบัติตัวก่อนจะถือศีลอดนะครับเช่นเราเคยมีแก้วน้ำตั้งอยู่บนโต๊ะมีอาหารอยู่ใต้โต๊ะต่างๆเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเนี่ยจะถือศีลอดในวันพรุ่งนี้ในสัปดาห์หน้าแล้วสิ่งเหล่านี้เราอาจจะเอาออกจากโต๊ะไปนะครับเช่นเอาแก้วน้ำออกจากโต๊ะไปอาหารที่เคยมีอยู่ในรถเวลาเราหิวเวลาขับรถอาจจะเอาออกไปตั้งนอกรถนะครับเพื่อที่จะให้รู้ว่านี่คือเข้าสู่เกณฑ์การปฏิบัติชีวิตใหม่นะครับในเรื่องของการปฏิบัติวิถีชีวิตในช่วงของเดือนรอมฎอน1เดือนนี้แตกต่างจากในช่วงก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นและยังเป็นการกันพลาดกันหลงลืมด้วยเพราะบางทีเราอาจจะเผลอจะในเรื่องการลืมเช่นดื่มน้ำเป็นประจำแก้วน้ำตั้งอยู่ในจังหวะมือได้พอดีเลยอยู่ข้างคอมพิวเตอร์แก้วน้ำอยู่ในช่องวางข้างรถข้างการไอ้ก็อีขับขี่ของเราเหล่านี้ก็คิดว่าเราก็เตรียมตัวของเราครับเอาเป็นข้อแนะนำที่ดีแก้วน้ำตรงนี้ไปก่อนนะครับที่ดีครับเป็นข้อแนะนำที่ดีทีนี้คนที่ทำให้เราโมโหเนี่ยเราจะให้เขาเอาไปห่างได้ไหมควรจะให้เขาออกห่างไหมโซเชียลดิสแตนซ์ห่างกันการอาหารที่ไม่ต้องไม่ได้ถ้าไม่ได้เราก็ออกห่างๆเขาก็แล้วกันนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับมีคำถามเน้นย้ำนะครับสำหรับในเรื่องของสุภาพสตรีโดยเฉพาะเลยเมื่อกี้นะครับที่อาจารย์พูดถึงในเรื่องของการนำสิ่งภายนอกเข้ามาสู่ภายในทีนี้กรณีที่คุณหมอนัดตรวจภายในครับตรวจภายในสตรีเนี่ยยังไงดีครับในเดือนรอมฎอนจะไปตามหมอนัดดีไหมครับอาจารย์ครับตรงนี้ฮะแนะนำนะครับคือเรื่องป่วยไข้ต้องรักษานะครับครับเพราะนั้นเมื่อมีการนัดหมายวันนั้นที่เรารู้ว่าเราต้องไปตรวจหรือไปรักษาโรคของเราที่เราเป็นและมันอยู่ในช่วงของเดือนรอมฎอนที่ต้องถือศีลอดวันนั้นเนี่ยถือว่าเป็นความจำเป็นของเราเราก็ไม่ต้องถือศีลอดนะครับก็ไปรักษาของเราตามแล้วไม่ต้องไปรู้สึกตะขิดตะขวงใจจะเสียไม่เสียคือเราพอดำเนินการในการรักษาเสร็จเรียบร้อยแล้วในวันนั้นถือว่าเราขาดการถือศีลอดไปแล้วเราก็
็มาถือศีลอดชดใช้นะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ศาสนาอนุญาตถือว่าเป็นความจำเป็นในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกับคนป่วยคนหนึ่งนี่แหละที่ต้องนะที่ต้องแต่ถ้าในกรณีการไปรักษาแล้วมันไม่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่จะทำให้เราเสียศีลอดเช่นไปถึงเขาก็วัดความดันตรวจไข้ตรวจชีพจรตามปกติแล้วก็พบกับหมอแต่มันไม่ได้ทำให้เกิดภาวะอย่างที่อธิบายไปเมื่อกี้เราก็ไปรักษาได้โดยที่เราถือศีลอดไปก็ได้นะครับสิ่งที่ผมเสริมเมื่อกี้เนี่ยประเด็นของโควิดที่มาเรายังไม่เคยเลยนะครับที่ถือศีลอดโดยที่เราไม่ต้องไปทำงานปีนี้เป็นปีแรกเลยได้ประกอบอิบาดะห์ได้เต็มที่นะครับเพราะคำว่า social distancing เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ให้นะครับถึงแม้ว่าโควิดทำให้เราลำบากเราทำมาหากินได้ยุ่งยากแต่เราก็ได้เวลาชดเชยเพิ่มขึ้นมาเราได้ความสะอาดนะครับในกิจวัตรประจำวันที่กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของทุกคนไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมทุกวันนี้กลับมาถึงบ้านล้างมือฟอกสบู่นะครับในปกติการดำเนินชีวิตของเราทุกวันเนี่ยคนมุสลิมอาบน้ำละหมาดวันหนึ่งก็ล้างมือเป็น6-7 ครั้งต่อการอาบน้ำละหมาดวันหนึ่งก็เยอะอยู่แล้วแต่พอมาถึงตรงนี้เราดูแลได้มากขึ้นแล้วเคยสังเกตไหมครับว่ายังไม่มีวิกฤตไหนเลยที่หยุดอาบายมุกได้มากเท่านี้ครับหวยถูกเลื่อนไป2งวดแล้วการพนันเล่นกันไม่ได้ครับฮอบบาสิ่งบันเทิงเกี่ยวกับเรื่องของเพศเรื่องอบายมุขทั้งหลายถูกยุติโดยกับสถานการณ์แบบนี้นี่คือฮิกมะห์นี่คือสิ่งที่ดีแล้วก็บอกว่าไม่มีใครสามารถทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ได้ครับแต่ว่าเหตุการณ์เนี้ยมันทำให้คนได้ตระหนักแล้วก็ถูกขังผมใช้คำว่าถูกขังนะครับเพราะเราไปไหนกันไม่ได้เลยเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันนะบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มันเคยต้องหลบซ่อนๆมนุษย์ไปดูในคลิปในหลายคลิปเห็นสิ่งสัตว์พวกนี้มันออกมาใช้ชีวิตออกมาเดนี่คือส่วนหนึ่งที่บอกให้รู้ว่าโลกอ่ะมันยังมีสมดุลอยู่ผู้คนส่วนหนึ่งวิตกกังวลว่าประชาชนจะล้นโลกสภาวะคนสูงอายุเยอะคนหนุ่มคนสาวไม่เกิดขึ้นแล้วกลัวว่ากำลังจะลำบากโควิดเนี่ยพากันมาแล้วก็พากันให้ปัญหาต่างๆเรื่องของความสมดุลของประชากรโลกในแต่ละประเทศนะครับคนที่เสียชีวิตส่วนหนึ่งก็เป็นคนที่เป็นผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัวแล้วก็เสียชีวิตไปด้วยกับการระบาดของโรคเด็กต่างๆยังแข็งแรงยังวิ่งเล่นได้ก็เป็นอนาคตใหม่ของโลกไปนี่คือสิ่งหนึ่งที่บางครั้งมนุษย์เรามองด้านเดียวกำลังมองว่าเรากำลังอดอยากเรากำลังลำบากแต่ว่าในความลำบากในวิกฤตต่างๆเนี่ยถ้ามองอีกด้านหนึ่งเราก็พบว่ามันมีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นเพียงแต่ว่าเราจะปรับตัวเราอย่างไรเราจะใช้ชีวิตอย่างไรเหมือนกับผมอาจารย์บรรจงและอาจารย์ยุรัตน์เนี่ยเราไม่เคยมานั่งสอนหนังสือผ่านจอแบบเนี้ยก็เพราะโควิดนี่แหละมันทำให้เราได้ใช้สิ่งเหล่านี้แล้วก็เชื่อว่านักเรียนทุกคนก็ผ่านกระบวนการแบบนี้แล้วก็มาใช้สิ่งใหม่ๆด้วยนะครับแล้วเวลาที่มาพูดถึงเรื่องศาสนาเรื่องของการถือศีลอดจึงทำให้เราเห็นถึงสิ่งที่มันเป็นความสอดคล้องกันระหว่างวิถีชีวิตที่อัลลอฮ์กำหนดกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นณปัจจุบันนี้ด้วยนะครับก็เป็นข้อคิดอันนึงที่ผ่านวิกฤตโควิดในเรื่องช่วงรอมฎอนที่เรากำลังจะประสบกันในเวลาอันใกล้นี้ครับครับผมถือว่าเป็นข้อคิดดีนะครับอาจารย์ก็ในส่วนของการที่เราเห็นภาพนะครับว่าอบายมุขต่างๆหมดสิ้นไปเลยนะครับด้วยกับในเรื่องของการที่มีข้อจำกัดต่างๆนะครับสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าประเทศไทยไม่มีคนตายเพราะว่าอุบัติเหตุเหมือนกับทุกๆปีที่ผ่านมาที่มี 2-300 คนจากการเดินทางแล้วก็เทศกาลที่มีการดื่มเหล้ากันนะครับปีนี้ก็หมดไปด้วยเหมือนกันนะครับนี่เป็นการมองอีกมุมหนึ่งนะครับไปมองในมุมในเรื่องของความยำเกรงในเรื่องของการศรัทธาในพระองค์นะครับว่าสิ่งที่ท่านบอกนะครับอย่างที่อาจารย์ได้บอกในเบื้องต้นว่าเชื้อโรคเองสามารถที่จะทำให้เครื่องบินนั้นหยุดบินได้ก็เป็นสิ่งที่พูดว่าเป็นข้อคิดที่ดีทีเดียวนะครับในถามอาจารย์บรรจงนิดนึงครับเมื่อสักครู่พูดถึงในเรื่องของข้อปฏิบัติยังคงมีคำถามเกี่ยวข้องกับเรื่องข้อปฏิบัติเช่นกรณีแม่บ้านครับต้องทำอาหารอยู่ที่บ้านให้กับพ่อบ้านให้กับลูกนะครับในเรื่องของการที่จะปรุงอาหารให้อร่อยอร่อยนะครับในช่วงของการละศีลอดหรือในช่วงของอาหารซะฮูดก็ตามทีเนี่ยแม่บ้านเนี่ยครับช่วงการถือศีลอดเนี่ย
ชิมอาหารได้ไหมอาจารย์ครับตรงนี้ฮะได้ครับชิมได้แต่ให้เกินลำคอไปกันแล้วกันนะครับดังนั้นการชิมอาหารระหว่างถือศีลอดเนี่ยมันจะได้รสไม่เป็นมาตรฐานนะครับเพราะว่าปุ่มรับรสมันอยู่ที่ลิ้นแล้วก็บางปุ่มมันไปอยู่โคนลิ้นนะครับซึ่งมันก็เสี่ยงที่จะเข้าคอเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าชิมแค่ปลายลิ้นเนี่ยมันก็จะขาดรสชาติบางสิ่งบางอย่างไปก็โอเคเอาว่าชิมได้ก็แล้วกันนะครับแต่อย่าให้เลยลำคอไปแล้วก็เวลาแก้ปวดแล้วก็โอเคค่อยมาทบทวนรสชาติอีกทีนึงถ้าหากว่าขาดเค็มก็เติมน้ำปลาขาดหวานก็เติมน้ำตาลครับแค่นั้นครับก็ถือว่าเป็นที่อนุญาตนะครับเพียงแต่หลักการสำคัญก็คืออนุญาตสำหรับในส่วนของผู้ที่ปรุงอาหารนะครับว่าชิมได้แต่ไม่กลืนนะครับนักเรียนครับท่านผู้ชมครับไม่กลืนเพียงแต่ว่าชิมได้รสแล้วก็บ้วนทิ้งไปนะครับซึ่งตรงนี้หลายคนเข้าใจดีนะครับว่าในเรื่องของรสชาติเองอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมอย่างที่เราทำก่อนเดือนรอมฎอนแต่ว่าเหตุแห่งการเข้าใจได้ในตรงนี้นะครับในส่วนของข้อปฏิบัตินะครับที่เป็นอยู่นะครับในส่วนของในเรื่องการปฏิบัติเองก็สามารถที่จะมีข้อสงสัยนะครับคำถามมาถามได้มีคำถามหนึ่งเกี่ยวข้องการละหมาดครับเป็นถามท่านอาจารย์สุเลมานครับว่ามีกรณีละหมาดครับน่าจะเป็นมุสลิมใหม่ที่เพิ่งหัดละหมาดเนี่ยซูเราะห์เนี่ยอาจจะอ่านยังไม่ค่อยคล่องปรากฏว่าฟาติฮะห์เนี่ยครับมีการหลงลืมไปบ้างในการอ่านฟาติฮะห์ในบางอายะห์ในบางบทเนี่ยครับบางวรรคบางตอนเนี่ยตรงนี้ถือว่าละหมาดใช้ได้ไหมครับอาจารย์ครับแนะนำนะครับพยายามให้ถึงที่สุดนะครับถ้าหากว่าเราใช้ความพยายามเราสุดแล้วแล้วมันยังได้เท่าที่เราทำได้ก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับอันนึงที่มีคำถามมาตั้งแต่ต้นว่าถ้าเรายังละหมาดไม่เก่งยังจำไม่ได้เราจะถือหนังสือหรือถือคำอ่านด้วยการละหมาดของเราใช้ได้ไหมก็ตอบว่าใช้ได้ในกรณีนี้ก็เช่นกันนะครับถ้าหากว่าเราจำได้บ้างจำไม่ได้บ้างแล้วถ้าหากว่าเราอาจจะต้องดูคำอ่านในขณะที่เราละหมาดด้วยเพื่อให้ความมันไม่เกิดความสับสนอะไรต่างๆก็ใช้วิธีนี้ก็ได้หรือเราพยายามแล้วแล้วเวลาที่เราเข้าสู่การละหมาดแล้วเนี่ยนะครับเรามั่นใจแล้วแหละว่าเราท่องได้ดีที่สุดเราจำได้แล้วแต่พอไปถึงช่วงเวลานั้นอาจจะลืมเนี่ยก็ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยแล้วอัลเลาะห์เข้าใจอัลเลาะห์รู้นะครับอัลเลาะห์บอกว่าลายุกัลลิฟุลลอฮุนัฟซันอิลลาวุสอาฮาพระองค์จะไม่บังคับชีวิตหนึ่งชีวิตใดในสิ่งที่มันเกินความสามารถแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่อยากจะบอกก็คือให้เราพยายามทำให้ดีที่สุดก่อนแล้วที่เหลือเป็นความบกพร่องเนี่ยขออภัยกับอัลเลาะห์ในความผิดพลาดที่เราทำนะครับครับครับผมก็พูดในเรื่องของตรงนี้นะครับนักเรียนครับก็คือว่าให้เราปฏิบัติให้สุดความสามารถนะครับความพยายามอยู่ที่เราครับความสำเร็จอัลเลาะห์จะเป็นผู้ประทานให้นะครับว่าสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเรามอบหมายต่อพระองค์ทำให้เต็มที่แต่ว่าการคือการมอบหมายต่ออัลเลาะห์แล้วอัลเลาะห์ก็จะประทานความสำเร็จให้นะครับไม่สำเร็จในช่วงนี้ก็ต่อไปดูที่ความพยายามของเราทำแล้วหรือยังลงมือแล้วหรือยังด้วยนะครับท้ายนี้ครับอยากให้อาจารย์บรรจงได้พูดถึงในเรื่องของการเรียนการสอนของเราในขณะนี้ครับสถานการณ์ที่เราจะต้องเรียนการสอนกันในรูปแบบลักษณะนี้เนี่ยจะมีต่อไปในช่วงระยะเวลาตรงนี้เนี่ยจะกินเวลาสักเท่าไหร่ครับในการเรียนการสอนลักษณะแบบนี้ครับอาจารย์ครับครับคือเดิมทีที่เราประกาศไปว่าเราจะหยุดการเรียนการสอนนะครับมาจนถึงวันที่19คือวันนี้เราจะเปิดแต่ว่าเมื่อเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้นะครับก็จะเป็นต้องขยายเวลาปิดการเรียนการสอนแบบปกติกันไปนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับคณะกรรมการก็เห็นว่าการเรียนการสอนเนี่ยควรจะมีอยู่ต่อไปโดยเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับก็มีการสอนแบบออนไลน์สำหรับคนทั่วไปนะครับที่ต้องการจะเรียนรู้แล้วก็จริงแล้วเว็บไซต์ของโครงการเพจของโครงการนี่ก็มีเนื้อหาสาระที่เราสอนกันประจำนะครับซึ่งหากว่าใครสนใจก็สามารถติดตามได้แล้วก็วันนี้นะครับการเรียนออนไลน์เป็นครั้งแรกที่เราได้ทำกันนะครับก็เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ไม่มีโอกาสได้มาแล้วก็อยู่ไกลแล้วก็มีโอกาสได้ถามปัญหาแล้วก็ตอบปัญหากันได้ซึ่งในช่วงเวลาที่เราเรียนกันตามปกตินะครับโอกาสอย่างนี้เนี่ยมันไม่มีก็อัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณรัศมีครับที่ได้เกิดสถานการณ์นี้ขึ้นมาแล้วก็ให้เราได้มีช่องทางในการเรียนการสอนแบบออนไลน์เราคิดว่าเราคงจะมีการเรียนการสอนอย่างเงี้ยนะครับในระบบออนไลน์อยู่ต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นรัฐบาลอนุญาตให้มีการเรียนตามปกติได้เราก็จะกลับมาสู่การเรียนแบบปก
ตินะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถให้ความรู้ได้ครับแลกเปลี่ยนความรู้ได้แต่สิ่งที่ขาดไปก็คือบรรยากาศทางสังคมซึ่งเมื่อเรียนตามปกติเนี่ยนอกจากได้ความรู้แล้วมันก็ได้ความอบอุ่นได้เพื่อนนะครับแต่อะไรก็แล้วแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ก็คงจะเป็นแค่ชั่วคราวนะครับและสถานการณ์ตามปกติก็คงจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็เราช่วยกันขอดูอาให้สถานการณ์ปกติกลับมาโดยเร็วครับครับผมอาจารย์สุไลมานครับอยากให้ฝากข้อทิ้งท้ายในเรื่องของการปฏิบัติตนการถือศีลสำหรับมุสลิมใหม่หรือผู้ที่ถือศีลในปีนี้ปีแรกในสถานการณ์คุยแบบนี้ทิ้งท้ายนิดนะครับอาจารย์ครับครับผมฝากตรงนี้ก่อนนะครับเรื่องของการเรียนออนไลน์เนี่ยได้มีการพูดคุยกันในระหว่างสตาฟทีมไอทีของทางโครงการเนี่ยนะครับว่าเราจะเพิ่มในเรื่องของการเรียนโดยใช้ลักษณะของ Google Classroom โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาใหม่ที่ไม่เคยมาที่มูลนิธิสันติชนเลยตอนนี้ผู้ที่ติดตามดูใน Facebook Live เราเนี่ยประมาณเกือบ200คนนะครับยอดที่สูงสุด200กว่าคนเนี่ยก็เชื่อว่าเป็นส่วนที่เป็นนักศึกษาที่เคยมาเรียนกับเราอยู่แล้วเห็นบรรยากาศเคยมีปฏิสัมพันธ์ตอนที่มาที่นี่แต่ด้วยความจำเป็นเรามาเรียนไม่ได้เราก็ใช้ช่องทางนี้เสริมแต่ว่าอีกส่วนนึงคือนักศึกษาที่มาเริ่มเรียนในช่วงโควิดพอดีแล้วก็มีการลงทะเบียนเรียนนะครับก็จะเปิดเป็นลักษณะของห้องเรียนออนไลน์เพิ่มเติมโดยเอาเนื้อหาที่เราสอนในแต่ละอาทิตย์เนี่ยไปแขวนไว้ในนั้นด้วยและอาจจะมีแบบฝึกหัดเพิ่มเติมมีการตรวจให้คะแนนหรือมีการตอบข้อซักถามในบางประเด็นในลักษณะที่เป็นการเรียนออนไลน์เพิ่มเติมนะครับก็แจ้งเอาไว้นะครับอินชาอัลเลาะห์ตั้งแต่สัปดาห์หน้าก็จะค่อยๆเริ่มทำไปนะครับก็จะมีการนำนักเรียนเข้ามาสู่ในห้องเรียนแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์ในการเรียนนอกจากว่าผู้เรียนฟังคนที่สอนเหมือนกับที่เป็นอยู่ตอนนี้แล้วก็คอมเมนต์อย่างเดียวอาจจะมีการทำแบบฝึกหัดด้วยอันนี้เป็นส่วนนึงที่เราก็พยายามเตรียมการเพราะไม่รู้ว่าโควิดจะอยู่กับเรานานแค่ไหนนะครับอย่างน้อยๆคนที่มาเรียนก็จะได้มีการพัฒนาตัวเองต่อไปในส่วนสุดท้ายที่อาจารย์ยุรัตนะครับสอบถามในเรื่องของการให้ข้อคิดสำหรับผู้ที่กำลังจะถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนี้เป็นครั้งแรกนะครับก็บอกเอาไว้ว่าจริงๆแล้วการถือศีลอดก็เป็นการทดสอบความอดทนของผู้ศรัทธาทั้งหลายเพื่อพิสูจน์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความยำเกรงที่เรามีอยู่แต่ว่าบททดสอบนี้ที่เขาบอกว่ามันเป็นบททดสอบที่เดิมพันกันด้วยชีวิตที่ผมกล้าพูดอย่างนี้เพราะว่าน้ำและอาหารเนี่ยมันเป็นแหล่งพลังงานสำคัญของเราถ้าจิตใจเราไม่เข้มแข็งเราไม่พร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านี้นะครับหลายคนทำไม่ได้เพราะว่าจิตใจเราอ่อนแอเกินไปแต่ถามว่าสมรรถนะทางร่างกายที่อัลเลาะห์สร้างมนุษย์ทุกคนพระองค์ให้มีก๊อก1ก๊อก2ที่เป็นแหล่งพลังงานได้อยู่แล้วเด็กเล็กๆอายุ 7-8 ขวบเริ่มถือศีลอดได้กันแล้วผู้ใหญ่ก็ทำได้เหมือนกันนะครับและการถือศีลอดให้อะไรเรามากกว่าการอดอาหารอย่างที่บอกนบีบอกว่าถ้าหากว่าคนที่ถือศีลอดทำอย่างถูกต้องและควบคุมตัวเองตามที่นบีทำไว้เป็นตัวอย่างเนี่ยมันให้ทั้งคุณค่าทางด้านร่างกายและจิตใจด้วยร่างกายก็ดีขึ้นจิตใจก็ดีขึ้นแต่ถ้าหากว่าไม่ว่าคุณจะเก่งขนาดไหนคุณถือศีลอดเพียงแค่อดอาหารนะครับนบีก็บอกว่าไม่ได้อะไรมากกับเท่าแค่ความหิวโหยเท่านั้นเพราะนั้นก็นี่คือโอกาสทองสำคัญผมชอบจะยกตัวอย่างนึงเขาบอกว่าอย่าเป็นไก่ที่ผอมอยู่ในยุ้งข้าวคือยุ้งข้าวเนี่ยก็คือแหล่งอาหารของไก่อยู่แล้วเข้าไปจะกินขนาดไหนก็ได้แต่ถ้าหากว่ารอมฎอนผ่านเข้ามาในชีวิตเราแล้วเราไม่ได้อะไรเลยยืนอยู่เฉยๆไม่ได้ประกอบอะไรเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับตัวเราเองเนี่ยเราก็เหมือนกับที่อยู่กับสิ่งที่จะได้ประโยชน์แต่เราไม่คว้าสิ่งเหล่านั้นเข้ามาหาตัวเราเองทำเถอะครับลองพิสูจน์ดูแล้วเมื่อคุณผ่านชีวิตในช่วงรอมฎอนไปได้คุณจะรู้ว่าเรามีความเข้มแข็งพอที่จะฝ่าฟันอุปสรรคใน11เดือนที่เหลือหลังจากที่รอมฎอนผ่านไปแล้วไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็ตามโควิดทำให้เราอาจจะลำบากนิดนึงแต่ว่าการถือศีลอดเนี่ยมันทำให้เราฝ่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปได้อย่างแน่นอนนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับสำหรับผู้ที่กำลังจะใช้ชีวิตในเดือนรอมฎอนในสถานะของผู้ที่เริ่มปฏิบัติศาสนกิจในเรื่องนี้ครับ
ครับผมก็มาฝากกันไว้นะครับสำหรับเรื่องราวในเรื่องของการสนทนาเสวนาวิชาการออนไลน์ในคราวนี้นะครับทุกๆปีเราก็จะจัดการที่โครงการแต่ว่าปีนี้ในรูปแบบพิเศษนะครับเป็นอัลฮัมดุลิลละห์เป็นบททดสอบอย่างนึงที่เราจะต้องรับในเรื่องของสถานการณ์ตรงนี้ให้ได้นะครับว่าสำหรับผู้ที่ถือสิทธิ์กันในปีนี้เป็นปีแรกก็ให้กำลังใจครับในเรื่องของการที่จะถือสิทธิ์ของเราให้ผ่านพ้นไปได้นะครับในส่วนของตรงนี้ต้องขอขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านของเราท่านอาจารย์บรรจงมินกาสารและอาจารย์สุวรรณบุญชมด้วยนะครับกลับมาติดตามครับกับเรื่องราวตรงนี้กับเสวนาวิชาการได้ในโอกาสหน้าต่อไปด้วยนะครับจะมีการพบปะพูดคุยกันขณะนี้หรือจะเป็นรูปแบบอื่นอย่างไรก็คงต้องติดตามกันนะครับวันนี้เราต้อง3คนครับท่านอาจารย์บรรจงอาจารย์สุเลมานกับผมยูรัตต้องลากันไปก่อนครับวะบิลไลตาฟิกวะนิดายะวะซัลลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับสวัสดีครับ